สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยช่องถามอีกกับอีกกับผมบรนพทธนาเพิ่มสุขนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงมากๆเลยนะครับ ครับท่านนั่งของคุณชูชาติเพชรอําไพครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนหรือว่าเอ็มทครับสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับคุณอีกครับไม่ยเรียกผมประธานเลยครับเรียกชูชาตนะครับครับครับผมอ่าท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเฟซบุ๊กยูทูบทวิตเตอร์แล้วก็ทางคลับเฮาส์กันด้วยนะครับนี่ทางคลับเฮาส์ยังไม่ทันไรมีคนยกมือแล้วนะฮะอ่าแต่เดี๋ยววันนี้เราจะไล่เรียงกันไปให้เข้าใจนะครับตั้งแต่ เอาตั้งแต่ business model นะครับเผื่อท่านไหนที่เขาอาจจะยังไม่ได้ติดตามนะครับจะได้เข้าใจว่าเราเ้ยเราคุยเรื่องอะไรกันและยานแม่ที่ว่าเนี่ยเขาจะมาทําอะไรนะฮรนะแล้วเราจะมีการปรับตัวอะไรกันอย่างไรนะครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากภาพใหญ่ๆก่อนแล้วกันนะครับคุณชูชาติครับ Business Mo เด l ของ MTC เนี่ยเป็นยังไงฮะเราเป็นเก็มทีซได้ครับ MTC เราเป็นนอ n แบงค์นะครับก็คือเราไม่ได้มีแม่เป็นแบงค์แต่เราเป็นธุรกิจที่ทําธุรกิจคล้ายๆธนาคารแต่เราไม่สามารถรับฝากเงินได้ เราปล่อยสินเชื่อครับเป็นสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นหลักประกันนะครับสินเชื่อที่เป็นรถยนต์นะครับสินเชื่อโฉนดที่ดินนะครับและสุดท้ายก็มีบริญาตสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์แล้วก็เพอร์ซันอลโรนนะครับทุกอย่างสินเชื่อที่บอกมาเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้การกากับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีเรื่องกํากับเรื่องการปฏิบัติงานเรื่องการคิดดอกเบี้ยนะครับซึ่ง MTC เราก็ทํามาเป็นเวลาตอนนี้ก็30กว่าปีถ้าเข้าตลาดก็ได้6ปีละนะครับซึ่ง ณปัจจุบันนี้เราก็อ,อ,อยู่ในธุรกิจนี้มานานแล้วก็มีฐานลูกค้าที่ที่เรกวมากที่มาก เบอร์อต้นๆกันแล้วหนึ่งะครับเบอร์หนึ่งครับ <laughs> <ะ S 2> ได้เห่าเ <c ười> <ข>าคุยโม <laughs> นะฮะแล้วก็จํานวนสาขาแล้วก็สินเชื่อมูลค่าของสินเชื่อนะครับก็ถือว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับมันก็สะท้อนเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็ประสบก,การณ์ในช่วงเกือบๆสาสปีที่ผ่านมาด้วยนะครับทีนี้ทีนี้ถ้าเป็นในมุมของคุณลูกค้าเองเวลาที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาจะใช้เจ้าไหนะครับคุณยูชาติปกติมันมันมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่บอกว่าเอ้ยถ้าสมมติเข้าเกณฑ์ประมาณเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ปั๊บเขาจะเลือกเลย ข้อเท็จจริงไม่เลกหรอกครับลูกค้าณณ<อ>เดวันเนี่ยลูกค้าะจะใช้เงินนะครับลูกค้าก็จะเดินไปที่ร้านเลยทุกทุกบริษัทจะเขียนก็นหมดเลยว่าบริการดีนะครับวงเงินสูงดอกเบี้ยต่านะครับอก็ทุกจะพูดมือนก็นหมดแหละนะครับดอกเบี้ยเท่าไรก็เขียนไว้เลยว่ามีแต่คนแย่งกันดอกเบี้ยต่ํานะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็มึนละครับเจอป้ายนี่มึนหมดเลยครับเข้าไม่ถูกครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะสุ่มเข้าไปครับสุ่มเข้าไปเสร็จหลังจากนั้นเมื่อออกมาเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้าน นะครับโดยชฉพาะชาวชนบทนะครับกับบ้านเสร็จก็ไปบอกเพื่อนบ้านว่าเออเราไปกู้ที่นั่นที่นี่มาดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้คราวนี้นะครับเพื่อนบ้านก็จะบอกว่าแล้วกู้หนึ่งหมื่นส่งสิบสองเดือนเดือนละเท่าไหร่นี่ยกตัวอย่างเอาอีกแห่งหนึ่งเอาเดือนพันหนึ่งอีกแห่งพันสองอีกแห่งเก้าร้อยคราวนี้ก็จะ,ตตะรู้ข้อแตกต่าง้วครับระหว่างดอกเบี้ยถูกกับดอกเบี้ยแพงแต่ณเดวันเนี่ยทุกคนบอกดอกเบี้ยถูกหมดอันนี้คือข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นการที่ลูกค้าจะรู้นะครับจะมีประสบการณ์ก็ต่อเมื่อได้ใช้้บรรริกาแลวหื สอบถามคนข้างเคียงหรือญาติพี่น้องที่ไปใช้บริการแต่ณเดว,วันลูกค้าเองไม่ทราบข้อแตกต่างครับอืมครับเอ๊แต่แต่ถ้าสมมติว่าสมมุติเดินเข้าไปแล้วไปไป,ไปทดลองใช้แล้วเป็นลูกค้าไปแล้วเนี่ยตามปกติเนี่ยการที่เขาจะประทับใจหรือไม่ประทับใจมันขึ้นอยู่กับอะไรฮะการบริการการให้บริการหนึ่งสองเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเป็นไปอย่างที่คุณพูดไหมนะครับคุณบอกว่าดอกเบีย้ยเท่านั้นเท่านี้มันถูกต้องไหมสามเรื่องการบังคับซื้อโน่นซื้อนี่มีไหม นะครับออาที่4เรื่องค่าติดตามนะครับคิดค่าติดตามเท่าไรนะครับแพงไหมบางที200 3้0ยสามรีนะครับ,บ, 200, 300, 400, 500, รบก็มีจุกจิกพวกนี้ที่เรากวนเขา5้าก็คือให้โอกาสเขาไหมถ้าเกิดน้ําท่วมถ้าเกิดไฟไหม้ถ้าเกิดว่าพืชผลได้ราคาไม่ดีตกตำ่ำให้โอกาสเขาไหมพวกนี้เป็นปัจจัยในการที่จะปากต่อปากปากต่อปากครับอืออืครับแล้วแล้วสมมติว่าตามธรรมชาตินะครับของของกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะครับ ถ้าสมมติว่าเขาไปลองใช้สมมติไปใช้สักสีหนึ่งนะครับพอไปใช้สักสีหนึ่งเสร็จปั๊บเนี่ยเขาไม่ประทับใจขึ้นมาเขาสามารถสวิชได้ไหมเขาสามารถเปลี่ยนได้ไหมฮะหรือในตัวสัญญามันมีการล็อกอะไรยังไงฮะอ๋อก็ต้องจ่ายให้หมดก่อนจ่ายให้หมดอันที่หนึ่งหรือก็มาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยก็น้อยนะเพราะต้องเอาเงินไปไปเทนะสมมติไปกู้บริษัท A อแล้วต่อมาไม่ประทับใจด้วยอะไรก็แล้วแต่แล้วต้องการย้ายไปบริษัท B นะครับก็ต้องหนึ่งก็ต้องรอให้ชําระให้หมดก่อน หรือสองก็เอาเงินจากบริษัท B เพื่อไปจ่ายให้ A ก็สามารถทําได้ครับแต่ว่าไม่ว่าบริษัท A B C D ีมันก็เพื่อนกันทั้งนั้นแหละครับในวงการเดียวกันเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับแต่ถ้าดูถ้าดูจากสมาคมเดียวกันนะครับแต่ทีนี้ถ้าดูสมมติว่าดูไม่ว่าจะมิติไหนก็ตามนะครับเมื่อกี้อย่างว่าไปแล้วก็คือเรื่องของจำนวนสาขานะครับที่ ของคุณชูชาติเองก็มีประมาณสัก5,200เกือบเกือบ5 3 0 0มแล้วกันนะครับตีกลมๆสัก5 3 0 0นะครับ5,300สาขานะครับแล้วก็ถ้าเป็นในมุมของมูลค่าเนี่ยก็เกือบเกือบ80,000ล้านบาทนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นในมุมของตัวเลข MPL ก็ถือว่าต่ำที่สุดในอุตสาหกรรมละนอันนี้เป็นข้อมูลเป็นแฟกต์นะครับเอ่ออะไรที่ที่ทำให้เรานั้นทิ้งห àng, ่างเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเดียวกันต่อให้โอเค okay, เราก็เป็นเพื่อนกันแหละแต่ว่าเราทิ้งห่างแบบหลายช่วงตัวเหมือนกันนะฮ 30ปีที่ผ่านมาฮะเอะคุณอิที่จะมาลุงความรับอะไรผมเนี่ยนะนี่คนอื่นก็ฟังเขาก็รู้หมดสิอย่างเงี้ยเอาเท่าที่พูดได้ครับผมการบริการบอกบอกได้บอกได้เพราะว่าทุกคนที่เรียนมาร์เก็ตติ้งหนึ่งศเล่มแรกเลยเวลาเรียนในมหาลัยเล่มแรกวันแรกเลยอาจารย์จะบอกเลยเปิดหน้าแรกมานักศึกษาเขียนว่ายังไงครับหลักการตลาดที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าคือการให้บริการที่ดีนะครับ การนั่งอยู่ในหัวใจของลูกค้าไม่ใช่นั่งอยู่บนหัวนะนั่งอยู่ในหัวใจของลูกค้าให้บริการที่ดีนะครับตอบสนองความต้องการของลูกค้าและยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางตำรามีอย่างนี้นะครับไปตีความมาเองครับว่าท่านจะทําอย่างไรจึงจะนั่งในหัวใจครับไม่ใช่นั่งอยู่บนหัวลูกค้าครับโอ้โหอ่าคมคมคมนะครับแต่ว่าพอไปถามหลาย,ลายเจ้านะคุณชูชาติเาก็บอกว่าเขาก็ชูเหมือนกันนะดอกเบี้ยก็ตามบริการมันก็ต้องดีแล้วก็ต้องไปอยู่ในใจคุณลูกค้าทุกคนพูดเหมือนกันหมดนะฮะแต่คุณชูชาติทําได้ คืนนี้เราไม่ได้มาอวยกันแต่ว่าคือเราเห็นตัวเลขเราเห็นตัวเลขแล้วมันก็ต้องสะท้อนให้เห็นว่ามันทําได้จริงๆอะไรคือสิ่งที่คุณยูชาติทาทามากกว่าคนอื่นนะฮะผมอยู่ธุรกิจนี้มา30ปีเมื่อก่อนที่พอเรียนจบมาหาลัยก็เหมือนคนอิดเหมือนคนท,ทั่วไปจบมาหาลัยมาผมก็ทํางานนะครับผมเริ่มจากทํางานธนาคารกรสิกรไทยที่<อ>ที่ต่างจังหวัด<อ>บ้านผมอยู่จังหวัดสุขโขทยัยกสิกรไทยเมื่อ50ปีที่แล้วผมและภรรยาอยู่ที่นั่นเราเรียนรู้เรื่องการบริการ จากผู้บริหารระดับสูงของแบงค์เขาสอนว่าในสมัยนั้นสโลแกนบอกว่าบริการทุกระดับประทับใจสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าผมซิมทราบสิ่งนั้นมาผมรู้ว่าลูกค้าจะมาใช้บริการลูกค้าจะพูดปากต่อปากลูกค้าจะจะติดใจเราก็ต่อเมื่อเราให้บริการที่ดีกับลูกค้าบางทีดอกเบี้ยต่างกันนิด,ด,ดนหน่อยเขายังไม่ไปเลยถ้าเราให้ความเป็นกันเองกับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าจะประทับใจในเรื่องของ ความเป็นกันเองกับลูกค้าอันนี้คือหัวใจที่สําคัญที่สุดครับอืมครับให้ซึ่งมันไม่ได้สอนกันง,ง่ายๆถูกไหมฮะสอนง่ายครับแต่ปฏิบัติยากครับอสอนก็หนังสือ,อ,ก,อก็บอกอยู่แล้วเนี่ยตำราเรียนก็บอกอยู่แล้วเนี่ยเอาบริการลูกค้าให้ดีนะพูดดีนะลูกค้าคือพระเจ้านะใครก็ท่องได้จะภาพปฏิบัตินะครับคุณทําได้หรือเปล่าลูกค้าเป็นพระเจ้าลูกค้ามาถึงกวกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์หยอกลูกค้ามานรบกวนเวลาเขากําลังดูทีวีอยู่ลูกค้าเดินเข้ามาบอกเอ๊ะมาทาไมเนี่ยกำลังดูทีวีมัน แม่พระเอกนางเอกกาลังจะบทรักบทโศกกันอย่างนี้เป็นต้นเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางหรือเปล่ามันอยู่ที่การปฏิบัติครับคุณอีกครับทุกอย่างตําราเล่มเดียวกันครับทุกอย่างรู้เหมือนกันหมดครับข้อแตกต่างคืออะไรครับคือวิธีปฏิบัติครับอืมครับแต่ตอนที่สมัยมีไม่กี่สิบสาขากับตอนนี้เนี่ยมันหัวห้าหกเกือบเกือบจะหกพันแล้วเนี่ยนะฮะคือคือการที่จะสอนให้น้องๆน,น,นะครับที่อยู่ในทีมเนี่ยทําให้ได้ทุกสาขาให้ได้มาตรฐานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณยูชาตถูก แต่สำคัญคือมันเป็น DNA DNA ของของผู้บริหารก่อนผู้บริหารต้องทำเป็นตัวอย่างผมไปเยี่ยมสาขานะครับเมื่อเห็นลูกค้ามาเนี่ยผมเปิดประตูให้ลูกค้าเลยผมเปิดประตูให้ลูกค้าเขาไม่รู้จักผมไม่ใครผมรู้ว่าเขาเป็นลูกค้าผมพอดูการอย่างตัวรู้90%เป็นเกษตรกรนะครับดูการอย่างตัวรู้ผมเปิดประตูให้ลูกค้าเชิญครับเขามานั่งครับเด็กเห็นเราทําเป็นตัวอย่างเริ่มจากสาขาเน้นน้อยก่อนต่อมาเด็กพวกนี้โตเป็นผู้จัดการก็เอาสิ่งนี้ไปถ่ายทอดเมื่อโตเป็นผู้จัดการเขต ก็อบรมพนักงานในสาขา10สาขา20สาขาทําเป็นตัวอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนบริการให้ดีนะครับตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่เอาเปรียบลูกค้าพวกนี้จะเป็นหัวใจสําคัญและกลายเป็น DNA ของ m t MTC ครับอืมอืมครับครับอ่าซึ่งจริงๆอันนี้นี่พิสูจน์ได้นะครับผมเคยไปที่สาขาของกับคุณชูชาตินะครับแล้วก็เห็นอย่างนั้จริงๆ เห็นอย่างนี้จริงๆนะครับแล้วก็น้องๆอ,อะไรต่างก็ก็ทําตามนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าแม่ทับเป็นยังไงนะฮะน้องๆเขาก็ทําอย่างนั้นแหละนะครับโอเคแต่ทีนี้ท,ทีนี้ถ้าสมมติว่าอย่างดีลที่ผ่านมาในช่วงประมาณสองสาสัปดาห์ล่าสุดเราคงจะทราบข่าวไปแล้วนะครับว่ายานแม่เขาส่งยานลูกไปโอตีทับในหลายๆธุรกิจเลยนะครับอันนี้เป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยไหมฮะสาหรับภาคอุตสาหกรรมเอาเทีละเรงเรื่อง ทุกคนก็รู้นะเป็นของธนาคารไทพณิชย์นะเพราะว่าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะฮะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วแล้วสื่อก็หลงหลเขามียานลูกกว่าสิบห้าลำคืออย่าไปตีภาพถ้าตีภาพรวมอะมันก็ตื่นเต้นดีนะครับสิบห้าลำแต่จริงๆเ็าผู้บริหารเขามันก็เพื่อนกันทั้งนั้นนะเ็เพื่อนผมนั่นแหละนะครับไม่เป็นไรนะครับเพืาอบอกว่าสิบห้าลำปล่อยมาทีเดียวสิบห้าลำเออมันก็ตื่นเต้นดีมันก็มันก็มันก็เพลินดีฟังดูแต่ทีนี้เอาทีลธุรกิจสิครับในสิบห้าลำนั้นมันมี มีทั้งออโต้ครับมีทั้งจอยเวนเจอร์ครับมีทั้งมีทั้งอะไรอ่ะมันมีไปหมดเลยครับมีทั้งซิคูริตี้มีทั้งอะไรอย่าไปรวมทั้งสิบห้าลมันจะมาโจมตีคนใดคนหนึ่งดิครับเฉพาะ NTC ก็เหมือนกันเจออะไรครับเจอออโต้ครับออโต้ X ก็อันเดียวคือออโต้ X ที่จะมาชนกันอย่างอื่นไม่เกี่ยวครับคุณจะจอยเวนเจอร์กับใครคุณจะไปออกเป็นโทเค็นคุณจะไปเป็นอะไรอันนั้นไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะฉะนั้นเจอมาตรงๆก็คือว่าไม่ใช่เจอตรงๆอะที่ทำธุรกิจจะคล้ายๆผมก็็เปน ก็เป็นเรื่องของออโตเอ็กซ์นะครับเพราะฉะนั้นจะมีอันเดียวท่านั้นเองแม้แต่พอเปิดตัวมานี่เพื่อนหุ้นของเพื่อนผมนะครับโอ้ขึ้นมาดีเหลือเกินนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับของคุณอาทิตย์นะฮะและขณะเดียวกันของผมนี่ร่วงไปห้าเปอร์เซ็นเลยครับวันเดียวครับไม่เป็นไรครับเพื่อนกันครับครับแต่หลังจากนั้นก็เริ่มยืนยืนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่ที่อุตสาหกรรมที่ทําอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคุณยูชาติเขาร่วงไปมากกว่านั้นนะหลายๆคนร่วงแล้วอาจจะยังไม่ค่อยขึ้นซร อันนี้มันสะท้อนสะท้อนภาพความกลัวมากเกินไปไหมในในฐานะที่ที่เราอยู่ในวงการไปตั้งนานแล้วครับ over action over action คุณเอกประเด็นในการที่ทําธุรกิจมันมีอยู่สามสามสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งคือประกาศเขาแค่ประกาศเฉยๆโอโหตลาด a คชั่นออกมาแล้วยังไม่รู้จะซี o อจะประกาศไปอย่างหนึ่งประกาศว่าจะทาโอ้โหมี action ออกมาอันที่2ขั้นตอนที่2คือ c ีอครับเขาจะต้องประกาศนโยบายเขาจะทํำยังไงเขาจะเล่นเรื่องอะไรเอาธุรกิจผมก็แล้วกันออโ,โต้เขาจะเป็นแบบว่า ป่าล้อมเมืองไหมเปิดสาขาไหมหรือเล่นเรื่องดอกเบี้ยหรือเล่นเรื่องตีกนับข้างผมนะครับเปิดอ้อมมาให้ผมนี่ต้องดูนโยบายของ c ีอีเขาจะเป็นอย่างไรนี่ข้อที่2ซึ่งยังไม่มาไม่ถึงครับและสุดท้ายนะครับข้อที่3คือเมื่อนโยบายของ c ีอเป็นอย่างนี้แล้วนะครับตัวดูภาพปฏิบัติเช่นเขาบอกว่าบริการลูกค้าให้ดีพูดจาให้ดีนะแล้วเราก็เราต้องการนั่งอยู่บนหัวใจของลูกค้านะในภาพเบือิเขาทําได้ไหมนี่คือข้อที่3เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงขั้นตอนตรงนั้นยังครับ นี่แค่ประกาศว่าจะทำแค่น,นั้นแหละครับแมหมหุ้นก็นกนสะท้อนออกมาแล้วครับยังไม่ถึงเวลาครับสัเทือนไปเลยนะฮะหลายๆหลายๆตัวหลายๆ <laughs> บริษัทนะครับนะฮะทั้งที่มันเพิ่งขั้นตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจนะครับว่าแล้วแล้วอะไรที่ที่ถือว่ายังเป็นจุดแข็งของเราต่อให้เขาเข้ามาอยู่ในสนามซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรรายละเอียดยังไม่ค่อยมีนะครับถ้าสมมติสมสมติสิ่งที่เป็นเสียงสะท้อนของบรรดานักลงทุนต่างๆนะครับเขาก็จะมองว่าเฮ้ย เราอะโอเคเราเก่งเรื่องของบริการอะไรต่างๆนะครับจำนวนสาขาก็เยอะนะฮะแต่แต่ของเขาเองต้นทุนมันจะถูกลงหรือเปล่าฮนะแล้วเขาอาจจะเอาตรงเนี้ยเอามางัดมาสู้กับเรามันสามารถสู้ได้ไหมฮะได้เอาเป็นว่าอย่าไปพูดว่าของธนาคารนะรที่ลงมาแข่งเลยนะครับจริงๆธนาคารมีมานาแล้วนะเอ่อที่เขาทำทำสินเชื่อด้วยเนี่ยนะฮะคือไม่คือคือเฉพาะธนาคารไม่มีทุกธนาคารนะครับกสิกรก็มีกสิกรที่สิ่งนะครับ กรุงไทยก็มีพ่เบิมนะครับคุณอิดนะครับแล้วก็เบก,ก็คือว่าธนาคารกรุงศรีอยยาเขาก็มีเงินติดล้อมีคาฟร์เคส์นะครับแล้วก็ทิสโก้ก็มีสมหวังเงินสั่งได้นะครับ mm hmm. CMB มันมีทุกธนาคารมีอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งไทยพาณิชย์เขาก็มีอยู่แล้วเอ่อไมค์คาไมค์แคชทุกแบงก์มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือไม่ใช่เรื่องใหม่นะไม่ได้ตื่นเ uh huh. ต้นเลยนะครับในส่วนของผมแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่รู้อันที่หนึ่งอันที่สองผู้มาใหม่ไม่จํำเป็นต้องเอ่ย เดือนหน้าจะมีอีกบริษัทเดือนนี้แหละครับเดือนตุลาจะมีอีกบริษัทหนึ่งเข้ามา l i s t e ในตลาดอ๋อโอเคโอเคอันนั้นอันนั้นชื่อได้ก็เพื่อนผมอีกเหมือนกันเฮงลิสซิ่งก็เพื่อนผมเหมือนกันก็จะมาล i s t e ในตลาดมันก็ไม่เป็นไรก,ก็เข้ามาเถอะแล้วปีหน้าก็จะมีอีกเข้าใจว่าเป็นเทอร์โบมันก็เพื่อนผมอีกนั่นแหละอยู่ในวงการเดียวกันเพื่อนกันทั้งนั้นเข้ามาเลยเข้ามาเยอะๆมาให้บริการกับลูกค้าประชาชนแข่งกันที่อะไรหนึ่งแข่งเรื่องบริการสองแข่งกันเรื่องดอกเบี้ยอย่าไปแพงนะ และที่สุดแล้วดึงลูกค้านอกระบบเข้ามาในระบบลูกค้าก็ได้ประโยชน์พวกเราก็ทํามาหากินกันได้ดีครับไม่เป็นไรครับเพื่อนๆกันอั้งนั้นแหละครับทีนี้คนคนที่เขาเข้ามาทีหลังอ่าโอเคอันนี้อันนี้คือคนที่เขาท,ทําธุรกิจอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่สมมุติว่าคนเป็นหน้าใหม่เลยเข้ามานะอาจจะไปจอยเวนเจอร์นู่นนี่นี อะไรที่ที่เป็นข้อได้เปรียบนะครับของคนที่อยู่ในธุรกิจนี้อย่างคุณคุณชูชาติอยู่มา28ปี30ปีแล้วกันนะครับกลมกลมนะครับกับคนที่มาใหม่เนี่ยคนที่จะเข้ามาเนี่ยมันมันจะเจาะทะลุทะลวงขึ้นไปเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างนะรหรือว่าเขามีจุดแข็งอะไรที่ท,ที่อาจจะทําลายไอคนที่เขาอยู่ในธุรกิจได้มานานอสองมิตินี้สองสองเรื่องเนี้ยค,ค,คุณเอาภาพใหญ่ก่อนก็นแล้วกันเนาะเค่อยลงภาพภาพใหญ่ก็คือว่าผู้มาใหม่ไม่ว่าเป็นใครก็ตามคุณที่สําคัญที่คุณทําได้คือ การเข้าถึงสามเข้าถึงสามข้อเข้าถึงผมให้เลยให้สูตรไปเลยหนึ่งเข้าถึงพื้นที่คุณเข้าถึงหรือเปล่าพื้นที่เดี๋ยวจะขยายความสองคุณเข้าถึงบริการคุณได้หรือเปล่าบริการซึ่งคุณไม่ได้ทำเองผมก็ไม่ได้ทําเองนะครับก็คือพนักงานทําและสุดท้ายคุณเข้าถึงหัวใจลูกค้าได้หรือเปล่าสามเข้าถึงถ้าคุณทําได้อย่างนี้นะผมยกให้เลยนะครับผมยอมแพ้เลยอันที่หนึ่งเข้าถึงพื้นที่ ก็ในเมื่อ NTC ก็มี5,000กว่าสาขาปีนี้จะ6 0 0 0สาขาแล้วนะครับมันมีเกือบทุกตำบลแล้วประเทศไทยมี8,00 0ันตำบลผมมีเกือบทุกตำบลแล้วแล้วคุณมาใหม่คุณมีอยู่พันสาขามี800สาขาแล้วคุณไม่ได้เปิดบริการทั่วถึงทุกตำบลนะครับทุกอำเภอยังไม่เที่ยงหรือถึงเลยนะครับบางจังหวัดมี1ิจังหวัดคุณมีแค่2สาขาและอำเภออื่นๆไม่มีสาขาธุรกิจนี้ธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถลูกค้าขี่มอเตอร์ไซค์มากู้หลักของมันมีนิดเดียวครับง่ายๆครับใกล้ที่ไหนกู้ที่นั่น กขาไม่ขี่จากอำเภอมาจังหวัด50กิโลเพื่อมากู้หรอครับเพราะอะไรครับ mm hmm. ก็โดนตำรวจจับสิครับมันจะเรื่องหมวกกันน็อกเรื่องสภาพรถเรื่องอะไรก็แต่โดนปรับทีละ2 0 0 3 0 0มันไม่ไม่คุ้มหรอกครับเ,เพราะฉะนั้นมันใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเอายกตัวอย่างโคราชก็แล้วกันโคราชมีทั้งหมด26่สิหจังอำเภอนะครับมี280บตำบลผมมี280สาขาครับมันเกือบทุก <Okay. S 1> ตำบลแล้วครับเพราะฉะนั้นใครมาก็มาเถอะครับเพื่อนกันทั้งนั้นมาเลยมาแข่งอะไรแข่งเรื่องการบริการ คุณเข้าถึงหรือเปล่าข้อที่หนึ่งเข้าถึงพื้นที่หรือเปล่าแต่ผมเข้าถึงนะครับแล้วอย่งบอกไปแล้วว่าเขาอยู่อำเภอเขาไม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจังหวัดเพื่อมากู้คุณแล้วครับนะครับซึ่งใครก็รู้อันที่หนึ่งเข้าถึงพื้นที่สองเข้าถึงบริการคุณบริการดีหรือเปล่าคุณอบรมเด็กดีหรือเปล่าถ้าคุณยิ่งเปิดใหม่รับพนักง,งานใหม่พนักง,งานจะซึมทราบวัฒนธรทรมอง,งคอ์กรในเรื่องการบริการหรือเปล่านี่เป็นคําถามและสุดท้ายเมื่อให้บริโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นธนาคารนะครับคุณเคยบริการลูกค้าชั้นกลาง รายได้กลางกับบนถ้าคุณจะมาติดต่อลูกค้าล่างนะครับรายได้ต่าเออการบริการคุณเป็นยังไงล่ะถูกไหมคุณทําได้ไหมและสุดท้ายคุณนั่งในหัวใจลูกค้าไหมคุณบริการเขาดีไหมล่ะถ้าเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราบอกแล้ว90%เราเป็นเกษตรกรให้เกริเขาไหมผู้จาเขาดีไหมในเมื่อที่ผ่านมาถ้าคุณเคยดิวกับชั้นกลางรายได้กลางกับรายได้สูงหรือไวคอล่าคนที่เคยทํางานออฟฟิศแต่ถ้าคุณจะมาแข่งในตลาดผมมาแข่งในในนีน้น ซึ่งเป็นเกษตรกรต่างกันยังไงฮะจากการบริการโอ้โหต่างกันมากฮะก็ถ้าลูกค้าเกษตรกรเดินเข้าแบงก์กับเดินเข้าบริษัทผมนี่เดินเข้าแบงก์เขาก็ขาสั่นเลยเนี่ยอ๋อเป็นเรื่องเป็นเรื่องภาพลักษณ์ทำไมจะไม่ขารสั่นต่างอ๋อผมให้คุณอิดเข้าใจเลยเดินก็ไปถึงแบงก์เป็นยังงครับเข้าไปถึงก็ไปเจอที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์มีสองช่องช่องนี้เอาเงินเงินแสนมาฝากกำลังนับเงินแสน ้็ตัวเองไปถึงว่าผมจะมาขอกู้กู้เท่าไรกู้หนึ่งหมื่นกู้สองหมื่นคิดถึงหัวอกเราดิครับภาพมันเป็นอย่างเนี้ยแม่ผมไม่น่าบอกเลยเนาะภาพมันเป็นอย่างเนี้ยภาพมันเป็นอย่างเนี้ยคุณคุณเป็นลูกค้ากับถ้าคุณมา M t c ทอ่ะ M t c ทมันเหมือนกันหมดอ่ะลูกค้าก็เหมือนกันอย่างเนี้ยเดินก็มากก็อย่างเนี้ยมากู้ก็อย่างเนี้ยมาผ่อนก็ทีละทีละเท่าไรครับห้าร้อยมีมีห้าร้อยก็ห้าร้อยพันนึงก็พันนึงกู้ก่บกู้หมื่นสองหมื่นเออมันก็เหมือนเหมือนกันหมดอ่ะนี่คือภาพลักที่ ที่ลูกค้าจะท่านก็ไปคิดต่อกันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรไม่ง่ายไม่ง่ายถ้าจะมาทําตลาดแบบนี้นะครับแล้วถ,ถ้าถ้าสมมติสมมุตินะครับเขาจะเรียนรู้เนี่ยคิดว่า,ค,วาคิดว่ามันมันใช้เวลานานหรือมันมันหรือมันเป็นไปไม่ได้เลยหรือยังไงฮะหรือหรือแม้กระทั่งมองในมุมกลับเช่นสมมติคุณชูชาติจะไปทาตลาดเขาเนี่ยมันได้ไหมครับถูกอตอนนี้เปเป็นข้อสองแล้วข้อจะถึงการเข้าถึงเข้าถึงสามข้อข้อที่สองคือคนที่จะทําแล้วประสบความสําเร็จนะคุณต้องมีจุดยืนของคุณ positioning ของคุณคืออะไร โพ s ิชันนิ่งของผมคือลูกค้าเกษตรกร90%เกษตรกรคืออะไรก็คือผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฤดูกาลและ3เดือนจะได้หนึ่งครั้งและจะมีจะมีสิ่งที่กังวลก็มีเรื่องของอุทกภัยกับภัยแล้งนะครับแล้วขึ้นอยู่กับราคาผู้ผลการเกษตรนี่คือพฤติกรรมของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรไม่มีเงินถุงเงินถังไม่สามารถเอาเงินเดือนมาจ่ายได้แต่คุณจะทํายังไงที่จะจ่ายคุณได้นี่คือพฤติกรรมของของเกษตรกรผมจับกลุ่มเกษตรกร แต่ในขณะเดียวกันนี่คือข้อได้เปรียบ Position i n g ของผมแต่ถ้าบางคนจับกลุ่มเงินเดือนนะครับก็อาจจะมีซืิอเงินเดือนเช่นกรุงไทยอย่างเงี้ยเอาพูดตรงไปตรงมาเลยกรุงไทยเขาหักเงินเดือนตรงนี้เพราะ,ะนั้นผมบอกผมจะไปแข่งปล่อยเงินเดือนให้กับคนที่ไวคอราหรือคนที่กินเงินเดือนคนจะไปสู้กรุงไทยได้ยังไงล้วก็ในเมื่อเขาหักเงินเดือนได้ในที่จ่ายเอายกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็เลย SCB ไปจับคู่กับ a i เเป็น a อไอเเขาดูจากอะไรครับดูจากการใช้โทรศัพท์ดูจาก การจ่ S <S hmm. ายเงินดูจากอะไรต่างๆแล้วผมไปแข่งกับเขาหรือเปล่าผมไปแข่งผมก็สู้เขาไม่ได้เพราะผมไม่มีข้อมูลเลยเพราะฉะนั้นอแอร,ร์เรียใครแอร์เรียมันตลาดใครตลาดมันแล้วแข่งในตลาดของเรานะครับแล้วคนอื่นก็มีจุดแข็งมาในตลาดของเขาผมเชื่อว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคุณสามารถเติบโตได้ครับคุณต้องหาจุดยืนของคุณให้เจอว่าคุณคือใครอยู่ตรงไหนในกรณีนี้ MTC เรามีจุดยืนชัดเจนเราเป็นสินค้าเกษตรกรเราใช้นโยบายขยายธุรกิจนะครับขยายสาขาให้ครอบคลุมให้หมด เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดและโดยเฉพาะอีกสําคัญหนึ่งที่ประการหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์คุณคืออะไรถ้าคุณสเปรส,สปาไปหมดเลยคุณก็เละก็เหมือนเป็ดอะเป็นทุกอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างของผมคือรถจักรยานยนต์ครับใครก็รู้ครับทั้งประเทศเพราะร,รถจักรยานยนต์ต้อง NTC เพราะฉะนั้นถ้าบอกไปแข่งรถยนต์ผมก็ไม่ได้แข่งกับคุณเนี่ยคุณก็ไปแข่งใครอะผมไม่ทราบแต่ถ้าจักรยานยนต์ลูกค้าก็รู้ว่าคือผมแล้วผมก็ต้องรักษาตลาดของผมคือรถจักรยานยนต์ครับหาจุดแข็งตััวเเอองให้จครบ ครับโอเคอ่า okay. อันนั้นอันนั้นเดี๋ยวกลับมานะครับเดี๋ยวเอาเรื่องสาขาก่อนนะครับคือคืออย่างสาขาตอนนี้เรามี5,300สาขานี่กลมๆนะครับจริงๆยังยังบวกลบเล็กน้อยนะครับถ้ารวมกับเบอร์2เบอร์สาจริงๆมันรวมกันทั้งหมดเนี่ยคร่าวๆนะครับก็หมื่นกว่าแล้วนะฮะที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยคือคําถามคือเค้กก้อนนี้มันมันมันจะไปได้อยู่แค่ไหนหรือแม้กระทั่งถ้ามองในมุมของตัวมูลค่าของสินเชื่อเอาแค่ของคุณชูชาติบริษัทเดียวเนี่ยก็แปดหมื่นล้านแล้วตัวเลขกลมๆนะครับ รวมกับเพื่อนๆเอาแค่เบอร์สองรวมกับเบอร์หนึ่งก็คือคุณชูชาติเนี่ยเข้าไปก็แสนสามหมื่นล้านแล้วนะครับคือเค้ก้อนนี้มันยังมันยังได้อีกแค่ไหนฮะพูดยากคืออย่างงี้คือถ้าผมเจอกับนักลงทุนต่างชาติอะ <s> นะครับ <s> ผมก็จะพูดกันเขาชอบตัวเลขเนี่ยเอาเจ้าตัว,ตวเลขเหรอเอาได้ผมาก็ดูรถจดทะเบียนดิรถยนต์จดทะเบียนมีเท่าไหร่เมื่อไส่จดทะเบียนมียี่สิบเอ็ดล้านคันนะยี 21, 000, 000, งง่สิบเอ็ดล้านคันผมมีก <s> ี <S <s ่คันผมมีสามล้านคันเพราะฉะนั้นก็เหลือตลาดอีกเยอะแยะอีกต้องเป็น เท่าไหรอะไต้องสิบกว่าล้านคันหรือยี่สิบล้านคันนี่คือพูดเรื่องตัวเลขเขาก็อ๋ออ๋ออ๋อ,อนี่นคือเรื่องตัวเลขอันที่หนึ่งอันที่สองตลาดโตแค่ไหนผมไม่ทราบแต่ผมบอกผมเองผมรู้ต,ตัวผมโตเท่าไหร่ในปีนี้ผมโตผมตั้งเป้าโตยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครึ่งปีแรกผม,ตมโตมาแล้วยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เพราะมันบอกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แล้วผมเปลี่ยนเป้าใหม่เป็นปีนี้โตสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งปีนี้ก็เหลืออีกไตรมาสสุดท้ายแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นปีหน เพราะฉะนั้นโตแบบนี้ยังโตได้อีกไหมอีก5ปีผมโตได้นี่คือตลาดในส่วนที่ผมโตแต่คนอื่นท่านก็ต้องไปดูว่าเขาโตได้ไหมนะครับมันจะเป็นบูโอเชียนหรือเปล่าหรือบางเป็นเลดโอเชียนผมไม่ทราบแต่ผมเอง MTC โตได้ปีนี้30%มสิบได้ปีหน้า30%ตั้งเป้าหมายไว้แล้วและปีต่ตอๆไป20%ก็ทําได้เพราะในส่วนของผมเองโอกาสมันยังมีอีกเยอะเป็นบูโอเชียนแต่ส่วนบริษัทอื่นๆอ,อันนี้ท่านก็ต้องไปถามดู ะพราบเพราะถามว่าตลาดใหญ่แค่ไหนถ้าเอาจานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนมาเป็นตัวตั้งมันก็เยอะก็ยังอีกเยอะนะครับแต่ว่าข้อที่จริงผมก็ไม่ทราบว่ารถพวกนี้มันยังอยู่ในเมืองไทยหรือเปล่าหรือหมดสภาพหรือยังเพราะเราไม่มีตัวเลขมาดูนะครับครับครับการที่เราโตที่เมื่อกี้มีการขยับเป้าหมายเนี่ยอันนี้อันนี้คือหักหักเรื่องของการแข่งขันที่มันจะดูเดือดเพิ่มมากขึ้นหรือยังฮะในสภาพปัจจุบันการแข่งขันในปัจจุบัน ก็คือณปัจจุบันนี้ก็คือการไม่ดูไม่ดูเดือดในุมของผมนี่ไม่ดูเดือดเลยสบายสบายก็ผมตั้งเป้ายี่สิบผมโตยี่สิบหกแล้วบอกดูเดือดตรงไหนอ่ะผมตั้งเป้าโตยี่สิบอ่ะผมโตยี่สิบหกอ่ะผมต้องประหยัดปรับเป้าใหม่เป็นสามสิบอ่ะมันดูเดือดตรงไหนอ่ะผมไม่ได้ดูเดือดนะแต่คนอื่นผมไม่ทราบนะครับแล้วแล้วทำไมของคุณชูชาติถึงถึงโตแบบก้าวกระโดดแล้วยังตั้งเป้าแล้วยังมีความมั่นใจว่าตั้งเป้าโตแบบอือสามสิบเปอร์เซ็นต์ในอีกทั้งห้าปีมองเห็นอะไรฮะมองเห็นศ ไอ้ตรงเนี้ยซึ่งที่ผ่านมา,าทําได้ตลอดนะแล้วบีทบีททา็ตลอดน,นะฮะการเติบโตมันผ่านการเปิดสาขาเราเปิดสาขาได้มันก็คืออะไรครับก็ต้องมีบุคลากรบุคลากรก,รก็เป็นครับก็ต้องซึมทราบวัฒนธรรมองค์กรซึมทราบสิ่งที่เราสั่งสอนไปสิ่งที่เราบอกไปแล้วเด็กของเราพร้อมจะโตไหมครับอยู่กับผมมา10ปีมี5ปีมี3ปีมีคนที่10ปีก็เป็นผู้จัดก,การคนที่3ปีก็เป็นหัวหน้าคนที่2ปีก็ไปเป็นลูกน้องนะอีกหน่อยจะโตเป็นหัวหน้าเขาซึมทราบวัฒนธรรมองค์กรแล้ว เราเข้มงวดในการฝึกอบรมแล้วเมื่อพวกนี้โตขึ้นมาก็เอาวัฒนธรรมในการอบรมในเรื่องของการบริการลูกค้าไปมออให้กับลูกค้าถ้าลูกค้าประทับใจก็จะหนึ่งได้ลูกค้าเดิมไม่หนีไปไหนสองเขาอาจจะชักชวนลูกค้าจากที่อื่นมาใช้บริการเราสามเขาอาจจะบอกลูกพี่ป้านะอาคนอื่นที่ไม่เคยใช้บริการให้มาใช้บริการกับเราเพราะฉะนั้นหลักมันอยู่ที่การบริการครับอืมอืมครับแต่สาขาของเราห้าพันสามร้อยเนี่ยมันมันจะขยายได้อีกสักแค่ไหนครับ เท่าที่ประเมินดูปีละหกร้อยครับปีละหกร้อยไปอีสี่ห้าปีสบายครับอืมไปได้ที่จากอะไรครับเอ่อหนึ่งก็คือคนคือประเทศไทยมีตำบลมีทั้งหมดแปดพันตำบลอะมีแปดตำบลพันตำบลตอนนี้ผมพิ่งหกหกเอ่อห้าพันกว่าสาขาเพราะฉะนั้นอีกสองสามพันสาขาถ้าตำบลละหนึ่งสาขานะเอาตัวเลขเป็นตัวไว้ก็ได้ครับอ่าครับอ่าอันนี้อันนี้ก็มาร์กเอาไว้นะครับโอเคนะครับ มีมีหลายท่านโอ้คำถามมามาเติมเลยนะฮะสวัสดี1,100ท่านนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ Facebook YouTube Twitter แล้วก็ทาง Clubhouse ด้วยนะครับนะฮะทีนี้มีหลายท่านตั้งคำถามที่น่าสนใจนะเขาบอกว่านะครับอย่างคุณไซเลนนะครับก็ตั้งคำถามน่าสนใจนะครับเ็าบอกว่าอืมตอนนี้หลายๆเจ้าเขามีพาร์ทเนอร์เป็นธนาคารคุณยูชาติเองมีแนวโน้มไหมฮะมีแนวโน้มที่เราเอาจจะไปจับไม้จับมือในทางไหนหรือเปล่านะครับกับทางฝั่งของสถาบันการเงินเพื่อเพื่อกดต้นทุนให้มันต่าลงม ก็ต้องดูว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กับธนาคารเราได้อะไรธนาคารได้อะไรขั้นแรกเลยถ้ารู้ว่าพาร์ทเนอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นที่เขาตั้งไว้เราต้องแบ่งกำไรเขาครึ่งหนึ่งไอ้กำไรนี่คืออะไรของ n อ c นทซนะนั่นพูดถึงพูดก็ต้องทำใจเลยนะถ้าเป็นพาร์ทเนอร์เขาคือกำไรคุณหายไปครึ่งหนึ่งนะไปให้เขาเขาก็ไปให้ยานแม่เขาเดี๋ยวครับยานลูกส่งไปยานแม่ห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วจะแล้วจะพาร์ทเนอร์ไหมล่ะอันที่สองคือทุนคุณติดขัดไหมเรื่องทุนอ่ะของผมไม่ติดนะเนาะ นะครับแล้วออกออกได้3ทางนะครับอันที่1ก็คือกําไรสะสมก็อยู่ในนี้ก็ขยายได้อันที่2ก็คือธนาคารเขาเห็นเราปล่อยดีเก็บดี NPL ต่ำแล้วเราก็ตรงต่อเวลานะครับเขาก็ให้เรากู้และสุดท้ายเราก็ออกคุณกู้ของเราได้เงินทุนเราก็ไม่ขาดนะครับแล้วแล้วก็เรื่องความรู้ล่ะนะครับความรู้และประสบการณ์แล้วก็ทํามา30ปีแล้วเป็นผู้นําเบอร์หนึ่งของธุรกิจนี้ก็ทํามานานแล้วแล้วก็จับกับแบงก์เออจับแล้วเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราได้อะไรสาขาได้สาขาเหรอ สาขาเราก็มากกว่าได้เง,เงินทุนเหรอเราไม่ขาดแคลนเงินทุนนะถูกต้องต้นทุนเร,เราสูงกว่าเขานะครับเราอาจจะสแบ่งจะหน์เซ็ถูกต้องอันนั้นก,ก็เป็นส่วนหนึ่งแหละนะครับแต่ว่าอย่างอื่นแล้วมันต้องแบ่งกำไรให้เขาครึ่งนึงนะผมต้องถามผู้ถือหุ้นนะ ดีไหมละ่ะเอาด้วยไหม <laughs> ครับ <laughs> ใช่ครับมันต้องมันต้องดูหลายๆมุมนะครับแต่ว่าก็ก็โอเคขอบคุณมากนะครับคุณไซเลน์นะครับคุณไซเลน์บอกเป็นแฟนคลับคุณจูชาตินะโอเคขอบคุณมากครับนะครับฟังแล้ววันจันทร์ผมไปซื้อเลยครับคุณวรลนนท์ใจเย็นครับนะใจเย็นไปศึกษาข้อมูลก่อนไปศึกษาข้อมูลก่อนแล้วจะตัดสินใจยังไงก็ว่ากันทีนี้ทีนี้ตอนตอนช่วงต้นๆนะครับที่คุณจูชาติบอกว่าเนี่ยกลยุทธ์ที่ทางฝั่งของเนี่ยยานแม่ยานลูกต่างๆเนี่ยเขา อาจ to อาจะยังไม่ได้มีรายละเอียดออกมานะฮะมันอาจจะเป็นเช่นป่าล้อมเมืองอาจจะเป็นเป็นการกดดอกเบี้ยต่างๆคือถ้าให้อ่านเกมเอาเท่าที่พูดได้นะครับเผื่อเผื่อไรนที่มันเป็นความลับนะครับถ้าให้อ่านเกมเนี่ยตอนนี้ที่เขายังไม่เปิดเผยออกมาเลยเนี่ยอะไรที่ที่จะเป็นจุดแข็งที่เขาจะงัดออกออกมาใช้แล้วมาชนกับคนที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วฮะเอาเท่าที่พูดได้นะครับก็ท่านก็บอกแล้วว่าท่านก็บอกแล้วเขายังไม่ประกาศเขายังไม่ประกาศแล้วผมจะรู้ไหมเนี้ยแล้วผมจะรู้ได้ยังไงล่ะฮะเอาเป็นว่าถ้าที่ฟังมาเนี่ยถ้าที่ฟังฟัง พอดีผมก็หลังจากทีเ่เขามีการประกาศว่าจะลงมาเล่นตลาดนี้แล้วก็มีนักวิเคราะห์ก็ต้องถ,ถามน,นะในการประชุมเขาก็ถามว่าเป็นปยังไงอะไรยังไงถ้าที่ฟังมาเขาจะไม่เล่นเรื่องดอกเบีย้ยจะไม่เล่นเรื่องว่ากดดอกเบี้ยต่ำอยากให้ตลาดแปรปรวนนะครับเขาจะไม่เล่นเรื่องดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปเล่นเรื่องมันมีอย่างเงี้ยมีสองสาเรื่องทีจะเล่นอะอันนี้เรื่องดอกเบียเ้ยคขาเล่นดอกเบีย้ยสูงดอกเบี้ยต่ำอันที่สองให้วงเงินสูงวงเงินต่ำใช่ไหมฮะสามก็คือเรื่องระยะเวลาในการมรวันสั้นหรือผ่อนยาว ผ่อนสั้นก็เงินเยอะผ่อนยาวก็เงินน้อยในแง่ของผู้ผ่อนนะมันก็มีสองสามเรืเ่องขนาดนั้นแล้วครับอันที่สี่ก็คือคุณจะเน้นขายอะไรพ่วงหรือเปล่านะครับอันที่ห้าก็คือเรื่องค่าใช้ใจ่ายค่าติดตามคุณสูงไหมแต่อันนี้แบงค์ชาติก็คุมนะแบงค์ชาติก็คุมค่าติดตามนะครับหรือค่าทวงถามหรือค่าอะไรก็แล้วแต่นะสูงไหมไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดนะครับก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะยังไม่ได้ฟังซีอีโอเขาแถลงนโยบายครับครับ เราเราเราเตรียมที่จะปรับแผนอะไรไหมฮะถ้าสมมติเขาประกาศใดๆก็ตามเราเราเตรียมตั้งรับในมุมไหนบ้างครับเพื่อความชัดเจนนะครับพอดีคุณอิทก็บอกแล้วบอกว่าตอนนี้คนที่เข้ามาดูมาฟังก็มีประมาณพันคนละนะครับแล้วบางคนก็เป็นแฟนขับผมให้ชัดๆเลยแนละ<ม>วันนี้เพิ่งตอบ,บวันนี้เพิ่งตอบนักลงทุนไปนักวิกองทุนไปนะครับเมื <Okay. S 2> ่อวานก่อนเจอนักวิเคราะห์ไปตอบชัดๆไปเลยของ SCB แหละ นะฮะไม่ไม่เอ่ยชื่อไม่ได้ทุกคนก็รู้หมดแล้วนะเขาลงมาตรงนี้ถามว่าชนกับผมไหมผมบอกไม่ชนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงเราหุ้นคุณตกไปตั้งห้าเปอไม่เกี่ยวได้ยังไงพวกจะไปเกี่ยวยังไงอันที่หนึ่งโปรดักมันไม่เกี่ยวโปรดักของผมมันเป็นรถจักรยานยนต์แล้วเขาบอกเขาจะออโต้เขาเนี่รถยนต์รถจักรยานยนต์มันคันละเท่าไรเราคันละหมื่นสองหมื่นเขาจะมาเล่นเหรอคันมันเล็กอันที่หนึ่งผลิตภัณฑ์มันก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะครับมันไม่ชนกับผมเลยมันคนละตลาดกัน อันที่2ก็คือถ้าชนกันจนํานวนสาขาผมก็มากกว่าผมมี5,000ันสาขานะครับเพื่อนผมหรือใครก็แล้วแต่เ็ามีแค่พันสาขามีแค่ 1, าาแ,คแล้วผมจะไปกลัวได้ยังไงผมลงตําบลแล้วนะครับคนที่อยู่ตําบลก็ไม่ขี่มาแซคมาจังหวัดมาหาว่าแบงค์อยู่ตรงไหนเพื่อมากู้แบงค์นะมันไม่ใช่อ่ะนะครับขี่มาอย่างงั้นเผลอโดนตำรวจจับอีกอา้าวโดนเรียกไปอีกร้อยนึงอรืแล้วค่าอะไรผมก็ไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้อ่ะนะข้อที่สองมันก็เป็นไปไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นอันที่สามก็คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใครผมคือเกษตรกรนะครับหรือก่อสร้างซึ่งมันเป็นกลุ่มเดียวกันเขามุฟไปมุฟมาเออแล้วกลุ่มนี้คําถามแมาแบงค์จะจับไหมนะ่ะแล้วถ้าจับเสร็จแล้วแล้วลูกค้าจะไปแบงค์ไหมล่ะที่ผมได้บอกไป <S <S เพราะฉะนั้นปัจจัยสามข้อนี้หนึ่งเรื่องของเรื่องของพื้นที่ก็ดีเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็ดีนะครับเรื่องของลูกค้าก็ดีโอ้ไม่ใช่นะมันไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะนะครับมันไม่ได้กระทบผมเลยนะครับนะครับเพียงแต่ตลาดตื่นไปเองครับ ไม่เกี่ยวกันเลยครับแต่แต่ในในก่อนหน้านี้เองก<ม>็ไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะมาลงเล่นตลาดนี้แต่แล้วในท้ายที่สุดเขาอาจจะไปลงตลาดรถจักรยานยนต์ก็ได้หรือเปล่าครับคุณจูชาแต่โอเคระาายะ<น>เ,เวลาเท่าไหร่ถ้า,าลงรถจักรยานยนต์จะเป็นเช่าซื้อมากกว่าเพราะเช่าซื้อเนี่ยเป็นคาละห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วแต่สภาพถ้าบิ๊กไบก็เป็นแสนแต่ถ้าเป็นรถมือสองเลยนะมันคแค่หมื่นสองหมื่นผมว่าผมว่าเสียเวลาเปล่าเสียเวลาเปล่ากว่าจะได้คันนึงกันนะโถ่คุณไปปล่อยโรงงานที่เป็นร้อยล้านพันล้าน แล้วคุณมาปล่อยนี่หมืน่นสองหมื่นนี่เสียเวลาเปล่านะ <laughs> เพราะว่าไม่น่านะแล้วต้องใช้บุบคลากรเยอะต้องใช้บุบคลากรเยอะเยอะแล้วมันจุกจิกนะครับแล้วมันก็เรื่องติดตามด้วยถ้ามีมีประสบการณ์นี่เ,เพื่อนผมก็จะเหนื่อยนะใช้คําพูดว่าเพื่อนกันก็แล้วกันนะเพื่อนผมก็จะเหนื่อย <c oughs> เพื่อนๆอันนี้บอกไอ้ให้เฉยนเลยวกันครับ เออแต่แต,แต่โอเคตอนนี้ถ้าถ้าหน้าตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมของคนก็โอเคก็ยังไปที่สาขาและว่านไปแล้วเราก็วางหมากไว้ละนะครับว่าเราจะขยายไปนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแต่ที่นี้เทรนด์ในตลาดโลกนะครับคุณจูชาติเขาเริ่มใช้พวกดิจิทัลอะไรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะในท้ายที่สุดพอถึงจุดหนึ่งเช่นสมมติหปีสิปีเนี่ยไอสาขาที่เรามีอยู่มันมันจะกลายเป็นต้นทุนที่ที่กินเราในอนาคตหรือเปล่าคือหรือหรือมันจะมันจะเปลี่ยนไปขนาดนั้นไหมฮะหรือหรือสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมคุณจูชาติมองไงฮะ เป็นเบอร์หนึ่งของธุรกิจนี้ผมทำมามา30ปีแล้วผมเคยอยู่แบงก์พาณิชย์ที่ใช้ระบบสาขามาก่อนผมอ่านออกแล้วผมรู้ว่าถ้าตรงนี้ลูกค้าการโกรธมันต่ำลงแล้วแกเป็นแคชคาวก็คือว่าไม่โตหรืออาจจะโตแค่10%ผมหาธุรกิจอื่นมาเสริมณนะวันนี้ผมมีฐานรถมอเตอร์ไซค์ผมอยู่ประมาณ3ล้านคันนะครับสล้านคันมอเตอร์ไซค์ทุกปีมันจะเก่าลงทุกปีทุกปีทุกปีเอาเซว่าถ้าจะเปลี่ยน เปลี่ยน3ล้านคันนะเปลี่ยนแค่10%พอก็คืพอก็คือ3 0 0 0 0 0คัน3 0 0 0 0 0คันนี่ผมก็เปลี่ยนรถใหม่ให้สีครับเพราะรถมันเก่าลงอ่ะเขาต้องเปลี่ยนรถอะ่ะก็เป็นธุรกิจใหม่อันหนึ่งนะครับที่เราว่าเมืองไทยลิสซิ่งใช้สาขาเดียวกันใช้ออฟฟิศเดียวกันใช้บุคลารกรเหมือนกันแล้วก็เชิญชวนลูกค้ามาเปลี่ยนรถตอนนี้เราก็ทําอยู่แล้วครับเดือนละ8 0 0 0คันเดือนละหมื่นคันเดือนละ5,000คันอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเราทําอยู่แล้วใช้ออฟฟิศเดียวกัน same store same person นะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้ใจ่ายก็จะลดลงลดลงลงจะหาผลิตภัณฑ์มาเสริมครับเพื่อเฉลี่ยค่าใช้ใจ่ายครับเราไม่ปล่อยไว้เฉยๆแล้วครับซึ่งตอนนี้เราก็ทําเบอร์อไทยลิสซิ่งนะครับครับอ่าก็ก็หาหน้าน้ําใหม่เข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับในเรื่องการปรับตัวนะนะครับคุณนัทพัฒน์บอกว่าฟังพี่ชูชาติแล้วผมถือ MTC ไม่กลัวเลยครับแล้วก็ส่งรูปยิ้มมาให้นะครับโอเคนะฮะออแต่ย้ํานะครับทุกท่านนะครับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะฮะจะตัดสินใจยััังงไกก็านนะครบ คุณจินานาบอกสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะครับคุณกัลยาคุณกัลยาสวัสดีค่ะโอเคมีท่านหนึ่งรับชมจากต่างประเทศด้วยนะครับคุณบันดิตตอนนี้อยู่ไหนละ่ะเดนมาร์กหรือสเปนนะครับลองพิมพ์เข้ามาเพิ่มหน่อยน่าจะสเปนนะโอ้หลานล้านะครับโอเคคุณสุขสรรนะคุณสุขสรรบอกว่า nano finance มันกระทบไหมฮะพอเห็นทางค่ายนู้นเนี่ยดิจิตอลเลนดิ้งนะครับดิจิตอลเลนดิง้งผมไม่ได้ทำดิจิตอลพอดีมีคน ผู้ชมเยอะนะคุณอิดนะ้อรายการคุณอิดดังผมรู้ดูปัจ <3 S 1> จุบันก็เป็นพันาตอนนี้พันสามแล้วผมรู้แล้วหลังจากนั้นเก็บไว้เขาก็มาดูอีกเป็นหมื่นผมก็ทราบนะครับคนดูย้อนหลังเป็นหมื่นผมรู้เพราะฉะนั้นผมต้องให้ความจริงกับลูกค้านะแล้วผมไม่พูดโกหกอยู่แล้วนะผมให้ความจริงกับลูกคา้าที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนทุกบริษัทต้องมีจุดยืนของตัวเองต้องมีโพสิชันนิ่งของตัวเองถ้าโพสิชันนิ่งของผมก็คือรถจักรยานยนต์และกลุ่มเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมอยู่ในกลุ่มนีี้้แลวเเนนน่่ยยะคครับใหมมา ผมดูแล้วยากที่จะมาลงมาเจาะตรงนี้ด้วยพฤติกรรม behavior ของผู้ให้บริการลักษณะออฟฟิศนะครับลักษณะของจำนวนสาขาเนี่ยมันยากที่จะมาเจาะตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นถามว่ากังวลใจไหมตรงนี้ไม่ได้กังวลหรอกครับเพราะมันมันคนละตลาดกันครับ ครับผมโอเคนะครับชัดเจนนะครับคุณเทียนชัยนะครับคุณเทียนชัยบอกว่า MTC มีแนวความคิดอ๋ออันนี้อันนี้ตอบไปแล้วนะครับมีแนวความคิดจะจับสถาบันการเงินไหนไหมอันนี้อันนี้พูดไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออนีท่านหนึ่งนะครับนะค,บคุณเพื่อนอ,อบตบอกว่าธุรกิจสินเชื่อตอนนี้ทําไมเหมือนทุกคนก็อยากทำอนะฮะทาไมทุกเออเอันนีอออออออ้อันนี้น่าสนใจน,นะคุณยูชาติทนะําไมณเวลานี้โดยเฉพาะ1-2ถึงปีล่าสุดนะครับเราเห็นว่าทุกคนกระโดดเข้ามาหมดเลยเนี่ยรายใหญ่ก็มาต่างชาติกมา ยังไม่นับไอ้พวกบริษัทเทคโนโลยีนะที่เป็นระดับโลกนะครับเขาก็กระโดดเข้ามาในพวกฟินเทคอะไรต่างๆก็กระโดดเข้ามาเหมือนกันนะครับหนึ่งถึงสองปีสองหนึ่งถึงสองปีนี้มมนเกิดอะไรขึ้นครับทำไมทุกคนมาลุ้มทึงกันหมดเลยฮะไม่ใช่ไม่ใช่มไม่ใช่ทุกคนมาลุ้มทึงไม่ใช่ทุกคนเข้ามาเขาเข้ามานานแล้วเขาเข้ามานานแล้วแต่เขายังไม่ได้ลิสต์เด็ดท่านรู้ได้ยังไงอะผมบอกถ้าผมไม่เอ่อยว่าเทคิซซิ่งอ่ะโอเคครูก็รู้เพราะจะ i p o โเพราะว่าปีหน้าจะมีเพื่อนผมอะเธอโบจะเข้าท่านก็ไม่รู้ พอมีหน้าเขาเข้ามาบอกโอ้โหเข้ามาอีกแล้วเขาทำมาตั้งห้าปีสิบปีแล้วผมมีสบายสบายลิสซิ่งนะครับมีชัยลิสติ่งนะครับมีเอ่อมีทางภาคตะวันออกก็มีมันมีเยอะแยะไปหมดซับก์กมลก็เพื่อนผมเพื่อนดางนั้นแหละา,าเหนือสุดเลยก็นิ่มสีเสิงก็เพื่อนผมทังนั้นมันยังม,มีอีกเยอะนลครับผมไม่ได้เอ,อ่ยชื่อมานี่นครับถ้าผมเอ,อ่ยชื่อมาแล้วเขาจะเข้ามาปั๊บท่านก็บอกโอ้เยอะแยะเลยไม่เยอะหรอกครับเ,เราอยู่ในวงการนี้อยู่แล้วเราเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วในทางธุรกิจถ้าบอกว่าแข่งกันเราแข่งกันอยู่แล้ว ไม่ใช่้าใหม่ครับเพียงแต่เขามาลิสต์เด็ดคะแนนเฮงลิส,สซิ่งเจอกันอยู่ครับยิ่งผู้บริหารระดับสูงของเขาเลยนะนะครับประธานเขาเลยนะกินแล้วก็เที่ยวกับผมด้วยนะครับเป็นเพื่อนกันเลยนะครับม<ซ> <คน S 2> ันเพื่อนกันอ,อยู่แล้วเพื่อนกัน,อ,นอยู่แล้วหนึ่งไม่ใช่มาใหม่สองแบงก์ผมก็บอกแล้วคุณเอ่ยชื่อแบงก์มาทีคุณจะแบงก์ไหนล่ะเออซีเอ็มบี B, คุณก็มีนะครับเอทิสโก้ก็มีนะครับทิสโก้นะก็บอกแล้วสมหวังเงินสั่งได้เคแบงก์ K เคบังก็ม <c oughs> ีเคลิซิงนะครับกรุงไทยกรุงไทยก็มีอะไรพี <P> ่เบิ้มมันก็มีทุกแบงก์อยู่แล้วอ่ะบอกว่าใหม่ยังไงมันไม่ใหม,ม่เพียงแต่ว่าเ็าไฮไลท์หรือชูหรือสปอตไลท์ส่องไปคนก็เลยว่าใหม่ไม่ใหม่แล้วครับมันก็เจอกันในตลาดอยู่แล้วครับหน้าเดิมแล้วครับแข่งกันอยู่แล้วครับถ้าบอกว่าแข่งก็แข่งกันอยู่แล้วครับถ้าบอกเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับไม่ใช่ของใหม่ครับครับโอเคชัดเจนนะครับคุณสโลชาบอกว่า MTC มีแผนจะเทคโอเวอร์แบง์มีโอกาสไหมคะนะมาร์เก็ตแคปตอน บงเท่ากับบางธนาคารแล้วนะคะ <laughs> ไม่หรอกครับม่เราเรารู้ตัวเราเราไม่ถึงขนาดนั้นแล้วครับเรารู้ตัวนะฮะเราเป็นเป็นนอนแบงค์นะครับบนนอนแบงค์ที่เราค่อยๆเติบโตค่อยๆสร้างตัวขึ้นมานะครับ <c oughs> เราให้บริการลูกค้าในกลุ่มของเรานะครับทำตัวเองให้ดีซะก่อนนะครับทำให้ดีบริการให้ดีนะครับลูกค้าประทับใจแล้วเราก็ค่อยเติบโตของเราไปในขณะเดียวกันเราก็ป้องกันตลาดของเรา <c oughs> ไม่คิดการใหญ่การโตแล้วครับผมจะอยู่และผมจะทํา ผมในที่นี้หมายถึงผมและทีมงานและผู้บริหารจ,จะทําในสิ่งที่เราชํานาญผมจะไม่ทําในสิ่งที่ผมไม่รู้จักแบ่งทำทั้งรับฝากทั้งกู้ทั้งไปต่างประเทศทั้ง exchange ทั้งอะไรชูรชาติเก่งขนาดนั้นเหรอทีมงานเราเก่งขนาดนั้นเหรอมันไม่ใช่อะ่ะอีกครับผมจะเจ็ดสิบแล้วนะครับผมก็อยากพักผ่อนเหมือนกันนะครับผมก็อยากพักผ่อนหม่รูไม่ออกเลยนะครับยัง active มากเลยนะครับผมก็อยากพักผ่อนเหมือนกันนะครับผมจะไปทําทําไมล่ะในสิ่งที่มันให้มันเหนื่อยขึ้น แต่แน่นอนผมก็มีซัพเซอร์ซัพเซอร์นั้นเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาแต่นวันนี้มองไหมไม่มองทําในสิ่งที่เราทําและอยู่ในไลน์ของเราโฟกัสเช่นผมมีรถมอเตอร์ไซค์ผมบอกแล้วมีสองล้าน3ล้านคันก็เขาเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์เอามาผมขายมอเตอร์ไซค์นะอย่างนี้เป็นต้นแล้วต่อไปจะทําอะไรผมมีไพป์ไลน์ผมผมอยู่ผมก็มียานลูกผมไม่ใช่ผมไม่มีแต่มีแต่ทําไมผมจะต้องบอกคุณอิดหมดล่ะผมขอเก็บไว้ก่อนได้ไหมค่อยๆปล่อยมาทีละตัวทีละตัว Uh <bunları> ได้ครับถ้าปล่อยยานถัดไปก็ทักมาได้นะครับนะครับคุณไซเลน์บอกว่าแม่เราคุยกันช้าไปสักหนึ่งวันนะครับเพิ่งจะขายไปเองเสียดายมากนะครับโอเคไม่เป็นไรครับคุณไซเลนต์ลองฟังข้อมูลและก็วิเคราะห์พร้อมกันนะครับแล้วถ้ามีข้อสองสัยอะไรก็พิมพ์เข้ามานะครับแล้วถ้าถูกใจอะไรยังไงเราไปศึกษาต่อน,น่าสนใจก็ค่อยกลับไปซื้อใหม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะนะครับ <c oughs> โอเคนะครับมีสอสาท่านบอกว่ามีโอกาสไหมที่คุณชูชาติ่ไปเปิดตลาดรี g จนอล ก็ในเมื่อในเมืองไทยเราเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะฮะถึงจุดหนึ่งเราต้องไปไหมครับอภายในสามปีนี้คงยังไม่ไปมาจีบเยอะท่านเออวียดนามนะครับพาม่าครับหมายพาม่าไปตอนนี้ก็เกาหัวนะครับเกาหัวเลยนะคเครียดเลยเขามาเสร็จนะครับหลักการลงทุนเนี่ยง่ายๆเลยถ้าเขาจะเข้าเมืองไทยเขาจะทําธุรกิจอะไรจะทำอะไรทาธุรกิจนอนแบงก์นอนแบงก์เขาก็ดูเบอร์หนึ่งคือใครแล้วเขาก็มาหาเบอร์หนึ่งก็คือมาหาผมนั่นแหละ แล้วเสร็จแล้วก็เชิญชวนผมไปผมไปวิสิตมาแล้วเวียดนามไปวิสิตมาแล้วพม่าไปมาสองสามรอบแล้วแต่มันยังไม่ใช่อ่ะเวียดนาม็ยังไอ่ไร่อ่ะเพราะอะไรครับเพราะคือถ้าเป็นธุรกิจอื่นเขาบอกว่าโอ้จำนวนประชากรเนี่ยเยอะมากกําลังซื้อกําลังเติบโตทุกอย่างมันเหมือนเมืองไทยเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วมันเป็นโอกาสทาไมคุณยูชาบอกไม่ใช่อ่มันหลายด้านเนาะกฎหมายด้วยนะฮะอันที่หนึ่งเรื่องกฎหมายด้วยของเรามีสินเชื่อที่เป็นรถเนี่ยเรามีกฎหมายรองรับนะผมทำภายใต้กฎหมายแงค์ชาตินะ แรงชาติรองรับผมนะมีกฎหมายนะผมให้นะดอกเบี้ยคิดท่าน,นั้นนี้แต่ของเขาดอกเบี้ยแพงมากแล้วไม่มีกฎหมายรองรับส่วนพมา่านี่ก่อนหน้านี้ก็คือไม่ให้ใบอนุญ,ญาตนอนแบงก์เลยหรือแบงก์ก็ไม่ให้ฟแนนซ์ไม่ให้เลยมีเพิ่งมาเปิดหลังๆแล้วเพิ่งเปิดมาเปิดเสร็จแล้วคุณไปตอนนี้สิผมว่าคุณเกาหัว,หวแล้วกันนะฮะนะฮะมันทำอะไรไม่ได้เลยนะและในขณะเดียวกันที่ผมจะไม่ไปผมมีเหตุผลของผมคือในเมืองไทยผมยังเติบโต2 0% 3 0ได้สบายสบาย ถึงสี่ห้าปีข้างหน้าครับยังสบายครับแล้วหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันครับอืม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 ครับซึ่งซึ่งระหว่างนั้นจริงๆคงไม่รอถึงห้าปีนะครับก็ก็คงจะต้องมีการขยายธุรกิจอะไรว่านไปนะครับเออคุณสรุรชดานะครับกังวลน้ําท่วมคราวนี้ไหมฮะรอบนี้ดูจะหนักหลายจังหวัดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมต้องตอบนักลงทุนเสมอเวลาผมเดินทางไปรถโชว์ต่างประเทศโดยเฉพาะถ้าแถวเอเชียแล้วก็ฮ่องกงกับสิงคโปร์เมื่อก่อนนี้ไปประจําปีละหลายครั้ง คำ,คำถามก็คือคุณกังวลอะไรคุณดีทุกอย่างนะครับการการเติบโตดีนะครับ NPL ต่ำนะครับกำไรดีดีทุกอย่างเลยคุณกังวลอะไรเขาถามผมเพราะวนนาในเมืองไทยมีกังวลอยู่2เรื่องแหละนะครับคือไม่น้ําท่วมกับก็บภัยแล้งผมก็บอกเหาอย่างนั้นนะครับปีไหนน้ํามันน้อยกับภัยแล้งนะครับปีไหนน้าเยอะก็น้ําท่วมเขาก็ยกตัวอย่างปี54มานะครับแล้วแต่นั่นเงเราก็ไล่เขาไปทุกปีทุปีไปแต่ไม่ว่าภัยแรงหรือน้ําท่วมเมื่อเกิดขึ้นมาเนี่ย นะครับหลังจากนั้นไปรัฐบาลจะให้การช่วยเหลือผมก็บอกเขาอย่างนั้นเพราะประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับตอนนี้มาแล้วนี่ครับทำนาถ้านาถ้าถูกน้ําท่วมจะช่วยแล้วครับไล่ละเท่าไหร่ครับไล่ละพันห้าแล้วก็ถ้าพืชสวนนะครับถ้าเป็นต้นไม้สี่พันถ้าวัวควายสัตว์เลี้ยงนะครับหมื่นถึงสามหมื่นก็มาแล้วนะครับนโยบายที่จะช่วยเหลือนะครับแล้วเวลาภัยแลงนะภัยแลงถ้าลงพืชสวนไม่ได้เก็บเกี่ยวไม่ได้อ้าวก็ช่วยเหลืออีกไล่ละเท่าไหร่ครับพันห้าไม่เกินยี่สิบไร่ มันก็ได้สามหมื่นนะครับนอกจากนั้นก็มีการประกันราคาพืชผลทางการเกษตรนะครับปีไหนราคาพืชผลต่ำก็มาประกันราคากเกษตรกรก็อยู่ได้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยไม่ว่าภัยแล้งหรือน้ําท่วมวกกับมาปัจจุบันปัจจุบันนั้นกำลังท่วมอยู่แต่มันไม่ได้ท่วมทั้งประเทศไทยนะครับของผมสาขากระจายไปทั้งประเทศนะครับเหนือใต้ออกตกและกมมทมน้ําท่วมเฉพาะภาคเหนือก็ท่วมสุโขทัยพิษโลกพิจิตรไหลลงมาลุ่มน้ํามยมและลงมาที่ มารวมกันที่นครสวรรค์รูปเจ้าพยาหลังจากนั้นก็ไหลลงมาจนถึงอยุธยาอีสานก็ตอนนี้ก็มีชชยภูมิมีขอนแก่นที่หนัหนกหแล้วก็โคราชมันเป็นบางจังหวัดที่ท่วมครับน้ําท่วมมีสองแบบหนึ่งท่วมขังสองท่วมแบบไหลผ่านที่ผ่านมาตอนนี้อสุกไทยก็แล้วกันผมคนสุกไทยนะมันท่วมแบบน้ําป่าน้ําเขามาแล้วไหลไปถ้ามาแล้วไม่แช่ข้าวอยู่ได้แต่ถ้ามาแล้วแช่แช่กี่วัน ภาคเหนือแถวเชียงใหม่ให้เจ็ดวันถ้าเกิน7วันไปนี่ไม่ดีละนะครับน้ําถ้ามันแต่ตอนนี้มันเริ่มยุบแล้วมันไม่ถึงเวันแล้วครับสวันสีวันก็ยุบแล้วก็คือไหนมาแล้วก็ไหลไปข้ามันชอบน้ําอยู่แล้วไม่มีปัญหา<ม>ภาคกลางนะครับเดี๋ยวจะมาภาคกลางที่ไหนครับอยุธยาสุพรรณบุรีแล้วก็อ่างทองท่วมท่วมให้กี่วันภาคเหนือผมให้เวันภาคกลางผมให้สิบวัน ผมไม่ใช่นักวิชาการทางการเกษตรนะแต่ผมบอกเลยว่าภาคกลางเนี่ยท่วมเขาให้สิบวันเอาทําไมล่ะน้ําเหมือนกันเนี่ยไหลมาจากแม่น้ํโยมเหมือนกันนี่ทำไมคุณให้ต่างกันล่ะก็แม่น้ํโยมมันท่วมเนี่ยมันเป็นมีแต่ดินนี่ครับเพราะมันเป็นดินเสร็จน้ํามันก็ขุ่นนี่ครับขุนเสร็จแสงแดดส่องออกมามันส่องไม่ถึงรากครับพืชมันสังเคาะแสงไม่ได้ผมเพราะฉะนั้นถ้าท่วมนามันตายแต่เพราะไหลมาภาคกลางเสร็จน้ามันใสดินมันตกตะกอนแล้วน้ําใสแสงแดดเวลามันส่องเนี่ยมันส่องทะลุถึงรากได้มันก็อยู่ได้ถึง สิบวันสิบสองวันไม่ตายเพราะฉะนั้นถ้าเป็นน้ําไหลผ่านท่วมแบบไหลผ่านคราวนี้ยังไงก็ไม่เสียหายครับอืมคุณอิดเอาเคล็ดลับหน่อยไหมนี่มันพูดออกเอาเลยฮะพูดได้ดีเอาเลยครับเอาเลยฮะพูดมาขนาดนี้แล้วคุณชูชาติคือคือคือเราไม่พูดว่าน้ําท่วมดีไม่ดีนะเราไม่ว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวคนเดือดร้อนก็จะมาบอกว่าเฮ้ยคุณมาพูดอย่างนี้ได้ไงคนเดือดร้อนมีนะอะไรนะเลยมันจะเสียหายแต่ว่าบางทีถ้ามัน ท่วมประจาประจำเนะี่ยพื้นที่ประจานะเขารู้ชาวบ้านเขาไม่งงนะเขารู้ว่าควรจะทําหรือไม่ทําทํานาควรจะทําหรือไม่ทาเขาต้องรู้ถ้าท่วมประจานะผมผมไม่ได้พูดวันนี้นะผมไม่ได้พูดเคสนี้นะผมด้ท่านจะก,กังวลว่าเออทางพิจิตนะท่วมประจําเลยทางบึงราชโนะไอ,อทางบึงไอ,อทางบาร,ร,รังการท่วมประจําไม่เดือเสียหายเขารู้พื้นที่ตรงไหนมันท่วมประจําเขารู้ว่าควรจะทําหรือไม่ทาอะเขารู้นะครับก็ท่วมแล้วเขาไปทําทําทําไมอะเขาไม่ทาหรอก นี่คือท่วมปกตินะไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่คราวนี้นะเดี๋ยวจะหาไปซ้ำเติมเขาไม่ดีเอาว่าเป็นทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าท่วมแบบนี้เนี่ยทุกเป็นปีทุกปีแบบสม่ำเสมอเขาไม่กลัวแล้วครับไม่เดือดร้อนแล้วครับเขาทราบเขา<อ><อ>ปรับตัวกันไปเข,<อ>ขทา,ขท,ราขทราบอยู่แล้วอครักพอถ้าเป็นเป็นเป็นธรรมชาติของมนุษย์แหละคือถ้าเราทราบเราก็คงจะจะไม่ทําหรือไปทําอย่างอื่นหรือ่บ้านไปนะครับเมีบางท่านคุณณรุนาฏขอขออนุญาตใช้คํานี้โคตรเก่งครับ ผู้บริหารโคตรเก่งเลยนะครับขออนุญาตใช้คํานี้นะครับคุณชูชาตินะครับคุณกิติพัฒนนะครับบอกว่าโอ้ได้ใจสุดๆเลยนะฮะบางท่านบอกเหมือนดูหนังเลยนะครับคุณชูชาติพูดสนุกมากยอดเยี่ยมมากค่ะนะฮะคุณคุณชูชาติแอคทีฟสุดยอดเลยครับคุณแบงค์อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับมีบางท่านส่วนใหญ่จะบอกว่าพูดมันมากเหมือนดูภาพยนตร์นะครับโอเคตืดตดตืดขอดูไล่ดูคําถามโอ้ตอนนี้มันไหลแล้วนะครับทีนี้บางท่านเขาถามอย่างนี้ครับเขาบอกว่า มุมมองของบริษัทที่จอยเวนเจอร์กับออมสินที่มาเล่นเรื่องรถจักรยานยนต์เนี่ยนะซึ่งเขาเล่นไปแล้วนะครับคุณไฮเซนเบิร์กเนี่ย,ยมันกระทบยังไงบ้างนะฮะปรับตัวอย่างไรครับสะเทือนอย่างไรครับท้าถามผิดคนแล้วถ้าต้องไปถามออมสินดิถ้ามาถามผมได้อย่างไรออมสินเป็นยางไงดหมก็ได้ฮะเอเป็นไงดีไหมลูกค้ามาเยอะไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่า ในฐานะเป็นผู้ทําธุรกิจเมื่อมีคู่แข่งเข้ามาเมื่อมีการเจอเวนเจอร์ข้มาและเขาเป็นอมสินพูดได้เอ่ยชื่อได้เพราะเขาเป็นของรัฐบาลนะครับเขามีเงินเยอะเราก็ต้องระวังเราปกป้องลูกค้าเราผมให้เช็ควันต่อวันวันต่อวันว่าลูกค้าเสียไปกี่คนหายไปกี่คนมันหกเดือนมาแล้วมันไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้หรอกมันหกเดือนมาแล้วครับเช็คทุกวันสาขาไหนขอให้พูดตามความจริงถ้าลูกค้าไปเราไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าเราจะได้ปรับปรุงการบริการของเราหายไปประมาณหกคน หกคนนี่หกคนหมดนี่แลหละฮะหกเดือนอ่าหกคนหกคนนี่สี่คนนี่เป็นพนักงานอมสินเออไปเถอะสี่คนก็ <c oughs> เขาอยู่อมสิน <c oughs> ก็ไป่กลัอมสินเออมันก็ถูกแล้วอ่ะ <c oughs> อีกสองคนเป็นใครอีกสองคนเป็น NPL บอกเออไปเลย NPL <c oughs> ก็ไปเลย <c oughs> ที่เหลือไม่ไปแล้วครับนะครับผมก็บอกเขาบอกถ้าบริการดีอะไรดีนะใครเข้ามาเราก็ไม่กลัวนะอันนี้เราก็บอกเข้าไปมันก็พิสูจน์แล้วเลยครับแต่ว่าของเขาดีไม่ดียังไงผมไม่ทราบนะแต่ผมรู้ตัวผมเองว่าผมไม่เสียลูกค้าครับ ครับครับโอเคขอบคุณมากนะครับคุณป๊อปนะครับบอกว่าอีกเจ้าหนึ่งเขาทำไอ้บัตรติดล้อนะครับโอเคอันนี้รู้แล้วว่าเจ้าไหนนะครับเขาถามว่า MTC ซสนใจอยากจะทำบัตรกดเงินสดไหมครับเพื่อในความสะดวกให้กับคุณลูกค้าครับไม่เพราะอะไรฮะดกดเงินสดเพื่ออะไรอ่ะ,อะเขาทำดีแล้วนะเขาสะดวกเขาสะดวกเพราะว่ากดที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้แล้วก็มี a t ทตั้งหลายสาขาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คุณเอ็ดให้เห็นภาพไปแล้วกัน ฝนตกวันคืนนี้ฝนตกเกษตรกรอยู่บ้านนอนเสียงฝนกระทบหลังคาตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งนอนไม่หลับนอนไม่หลับไม่ใช่เสียงฝนกระทบโสรประสาทแต่นอนไม่หลับก็เพราะใจกระใจอยากพรุ่งนี้อยากจะไปไถนาเพราะฝนตกดินมันอ่อนเ<อ>พราะดินมันอ่อนเสร็จไถนาแล้วมันไถลกึกมันกินไถผาเนี่ยมันกินดินลึกอยากจะไถนาพอวันรุ่งขึ้นไถนารถไม่มีน้ํามันเออรถไถมีแต่น้ํามันไม่มี วิ่งเข้ามาเอาเอาสมุดคู่มือ posible, มาเมืองไทยเลยมา MTC เมืองไทยแคปิตอลแล้วทำไมครับขอกู้ห้าพันก็ได้มื่นนึงก็ได้เอาไปแล้วกูจะเอาบัตรเงินสดไปทําไมอ่ะเมื่อถึงก็มาเงินเสร็จเงินเสร็จก็ไปกู้นี่มาแล้วก็ไปซื้อมาซื้อน้ำมันมาหรือถ้าจะไอปุ๋ยก็ไปซื้อปุ๋ยมายาฆ่าแมลงก็ซื้อยาฆ่าแมลงมาใช้เดี๋ยวนั้นทําเดี๋ยวนั้นครับนี่คือพฤติกรรมของเกษตรกรนี่ไงถึงบอกไงว่าต้องรู้พฤติกรรมของเกษตรกรเอาบัตรให้เขาเอาไปทําไมอ่ะ ็เขาต้องการเดี๋ยวนี้ต้องการอย่างนี้ต้องการเอาไปซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่า,มาแมลงซ,ซื้อนู่นซื้อนี่เดี๋ยวนี้เลยแต่ถ้าเงินติดล้อเขาติดกับชีวิตคนเมืองลูกค้าเป็นคนทํางานเพราะว่ากลุ่มนี้เขาอาจจะไม่ใช้เงินเอาเงินเข้าบัญชีเขาวาลเ็ตของเขาแล้วก็คอยทยอยออกมาใช้มาใช้มันก็เป็นไปได้ของเขาอยู่ที่ธุรกิจใครธุรกิจคนนั้นครับ ครับอ่าสไตล์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคเอา้าวตอนนี้1 5 0 0ท่านแล้วครับณจุดที่เราไลฟ์ฝากกดไลคา์กดแชร์ทุกช่องทางเฟซบ o o k YouTube t w i t t e r Clubhouse นะครับโอเคมีบางท่านบอกว่าอยากให้ลงมาหน่อยหนึ่งหมายถึงราคาหุ้นจะได้เก็บนะครับตอนนี้ตกลดไปหลายรอบแล้วโอเคโอเคอย่าแต่ก็อย่ายลงลึกขนาดนั้นเลยนะครับ <laughs> เดี๋ยวจะใจะหาใจคว่ำกันโอเคขอดูหน่อยคุณประภาษรินะครับบอกว่าสาขายเยอะเนี่ยค่าใช้จ่ายจ,จะคุมอย่างไรมันอาจจะตามมาในอนาคตหรือไม่คะ สาขาเยอะนี <Because> เเ่เอาสองเรื่องเอาสองเรื่องเรื่องที่1เปิดสาขาไล่สาระไหมไล่สาระไหมมีลูกค้าหรือเปล่าเดืแค่เปิดแล้วก็มาคุยโมว่าสาขามากที่สุดในประเทศไทย MTC มชูชาคีโมเอาง่ายๆเอาจํานวนลูกค้าตั้งก็ท่านบอกเมื่อกี้เจ็ดเจ็ดหืนกว่าเจ็ดหมื่กว่ารายเจ็ดหกว่าล้าน <100. S 1> หารด้วยหารด้วยห้าพันเพราะหนึ่งสาขามีลูกค้าประมาณสิบห้ล้านบาท เราตามตัวเลขนี้มาตลอดครับเมื่อก่อนหนึ่งสาขาเนี่ยปล่อยไป14ล้าน <S <S แต่เดี๋ยวนี้เราเปิดทุกปีครับปีละหกร้อยเจ็ดสาขาจาก14ล้านบาทต่อสาขากลายเป็น15ล้านต่อไปจะเพิ่มเป็น16กล้าน17ล้านแปลว่าอะไรแปลว่าเราเปิดสาขาไม่ใช่ไรสาระไม่ใช่เปิดแต่ไม่มีลูกคา้าเปิดสุ่มสีสุ่มห้าเปิดไปเรื่อยๆแล้วเปิดไปมีลูกคา้าเพราะฉะนั้นเมื่อมีลูกคา้าก็คือมีรายได้เมื่อมีรายได้มามันก็คุ้มกค่าใช้จ่ายเพราะหนึ่งสาขาผมมีพนักงาน,านนั่งแค่คนเดียวสาขาเล็กๆนะ ไซส์เล็กๆตําบลน,นะมีนั่งคนเดียวถ้าใหญ่หน่อยก็มีสองคนมีหัวหน้าลูกน้องถ้าสาขาจังหวัดนะครับก็มีเจคนก็มีผู้จัดการรูปแบบการทํางานของเรานะครับเราไม่ใช่บอกผมมี5 0 0พันสาขาผู้จัดการ5 0 0พันคนใช่ไหมไม่ใช่ผู้จัดการมีผมมี200รอยกว่าคนเอง250 2องร้อยหสิคนแค่นั้นเองผมไม่ได้ใช้เงินไปเปื้องผู้จัดการก็คือผู้วา่าเอาเปรียบเทียบไปเห็นนะผู้ว่าก็คุมแนวคุคมโซนคุมทั้งจังหวัดหนึ่งจังหวัดมผีผู้จัดการหนึ่งคน ยกเว้นเชียงใหม่อาจจะมีผู้จัดการสองสามคนเพราะจังหวัดปัหญ่ยังเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดอ่ะมันจะมีมีผู้จัดการกี่คนละแล้วจังหวัดเล็กๆอย่างสุโขทัยอย่างเงี้ยก็มีหนึ่งคนสมัยคโลกหนึ่งคนก็สองคนนะแล้วที่เหลือก็เป็นในอำเภอเขาเรียกว่าหัวหน้าแต่หัวหน้าก็มาเป็นลูกน้องอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเราใช้คนประหยัดครับเราไม่ฟุ่มเฟือยครับอืมอืมครับครับโอเคมีบางท่านบอกว่าได้ e c o n o m y of Scale ด้วยไหมคะใช่ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับ Economy of Scale ถูกต้องครับ ก็คือในมุมของของคนที่ที่เหมือนกับว่าอาจจะคุมหลายๆสาขาอจจะประมาณนั้นหครับพอหารต่อสาขาค่าใช้จ่ายมันก็เลยอาจจะถูกลงถูกต้องครับอันที่หนึ่งอันนั้นอันที่สองหาผปดับใหม่เข้ามาใช้คนชุดเดิมใช้สาขาเดิมแต่หาผูดับใหม่เข้ามาครึ่งตอนนี้ก็คือรถ leasing เมืองไทย leasing นะครับก็คือเช่าซื้อรถใหม่เสริมเข้ามาในธุรกิจนี้ซึ่งก็ทําให้เฉลี่ยค่าใช้จ่ายไปอีกครับอ่าครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับอ่าขออีกสักสองสามคำถามแล้วกันนะครับ มีบางท่านบอกว่าวันจันต้องซื้อแล้วใจเย็นใจเย็นบางคนบอกเคาะขวาเลยนะครับอย่าพึ่งนะครับไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับใจเย็นก่อนนะครับโอเคตอนนี้วิกฤตโควิดสิกระทบต่อ MTC อย่างไรกลุ่มกเกษตรกรที่ถูกที่ถูกน้ำท่วมนี้พูดไปแล้วนะครับนั้นเอาโควิดแล้วกันนะครับคุณจุชาโควิดกระทบต่อ NPL หรือไม่คะโควิดกระทบจะกระทบก็ต่อเมื่อบุคลากรติดเชื้อบุคลากรไม่ได้ยา ตอนนี้เราพูดได้ว่าบุคลากรแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1สำนักใหญ่ส่วนที่2กทมและส่วนที่3กระจายทั่วประเทศส่วนที่1สำนักใหญ่มี200คนฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้ว100%อันนี้จบไม่ติดโควิดแล้วส่วนที่2กทมซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ในโควิดฉีดวัคซีนเข็มที่1แล้ว100%เข็มที่2กํลังไล้ฉีดเพราะฉะนั้นโควิดเราไม่กลัวส่วนที่3ทั่วประเทศเรากระจายไปทั่วเยอะมากเลยเราไปซื้อโควิดชินโนฟา์ม ตอนนี้กระจายฉีดทั่วประเทศกำลังไล่ฉีดอยู่ภายในเดือนหน้านะครับจะฉีดครบหมด2เข็มเดือนนี้1เข็มทั่วประเทศเดือนหน้า2เข็มในเมื่อฉีดอย่างนี้แล้วคนของเราหมื่นกว่าคนได้รับว,วัคซีนแล้วเมื่อเขาปลอดภัยจากโควิดเขาจะมีความกล้ากล้าในการเจรจากับลูกค้ากล้าในการตามนี่กล้าในการออกหาลูกค้ากล้าในการเดินตลาดกล้าในการแจกการ์ดพูดคุยกับลูกค้าเพราะว่าเขาอย่างน้อยมีภูมิคุ้มกันแล้วเพราะฉะนั้นโควิดถามว่าในส่วนของเรา ที่ผ่านมาก่อนกระทบบ้างที่ผ่านมาเราไม่ได้คุยกับคนเราคุยกับต้นไม้ <c oughs> คุยกับต้นไม้ก็คือไปติดป้าย <c oughs> มไม่ไคุยกับคนไม่ได้สิ <c oughs> ไปคุยกับคนมันติดโควิดอะเราติดเขา <c oughs> เขาติดเราไม่รู้ไง <c oughs> เด็กก็บอกเอ้ย <c oughs> ไม่ได้นะ <c oughs> ผมก็บอกเออใช่อย่าไปติดอย่าไปคุย <c oughs> ผมเลยฉีดวัคซีนทั่วประเทศออกเงินให้หลังจากนั้นคุยกับต้นไม้ก็คือไปติดป้ายติดป้ายโฆษณาแต่ตอนนี้เรามีวัคซีนแล้วแล้วก็ฉีดกันแล้วแล้วประเทศไทยทางรัฐบาลก็ฉีดไปเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ก็เริ่มออกพบปะลูกค้าได้เพราะฉะนั้นอดีต<ม>ที่ผ่านมาเมื่อสักแต่มา1หนึ่งสองสามกระทบบ้างแต่หลังจากนี้ไปเชื่อว่าไม่กระทบครับกล่าวกล่าวโอเคนะครับเอ,เอ๊แต,แต่ตัวมาตรการของแบงค์ชาติค,คุณจุชาติจริงๆท,ที่ที่เขาให้คนเขาไปมาตรการต่างๆจริงๆมันแค่มันแค่ประวิงเวลาของโอกาสในการเกิดหนี้เสียหรือเปล่าครับคุณจุชาติมองไงครก็จะมองจุดนั้นก็ได้ถ้าเขาเป็นหนี้เสียอยู่แล้วก็เท่ากับว่าเขายังไม่ต้องจ่าย ก็คือมานับหนึ่งใหม่หรือถ้าเป็นอยู่แล้วแล้วมากู้ใหม่ก็ของเก่าไม่นับไม่นับว่าเสียเช่นเคยครั้ง2เดือนละนะครับแล้วมากู้ใหม่นี่ถ้าครั้งหนึ่งเดือนก็กลายเป็น3ามเป็น MPL แต่เขาไม่ให้นับก็นับหนึ่งใหม่ไปก็อาจจะเป็นไปได้ยังไม่เห็นจะเห็นก็ต่อเมื่อหมดสิ้นระยะเวลาแล้วซึ่งเมื่อไรก็ผมไม่ได้ตามนะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เปิดให้มาลงทะเบียนซึ่งในส่วนของ n t c เราก็ไม่ได้มีเยอะอะไรในส่วนนี้มันแปลว่าอะไรก็แปลว่าเขาไม่ได้ผลส่วนกระทบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ จะบอกว่าเอ,อ่อถ้าหมดระยะเวลาที่แบงก์ชาติให้ขยายได้เวลาการช่วยลูกนี้แล้ว NPL จะทะลักหรือไหลขึ้นมาไหมผมเรียนไว้ n t c ไม่ไหลแล้วครับเพราะว่ารอบนี้มันไม่เยอะเขาทำมาตั้งแต่ปีแล้วเลยนะถ้าตามดูนะครับปีแล้วนะครับทำตั้งแต่ปีแล้วแลวหมดไปแล้วหนึ่งรอบอันนั้นเปิดเปิดกว้างแล้วทําทันทีเลยก็คือนาโนกับพีโรนทำโดยอัตโนมัติเลยแต่รอบนี้เป็นการต้องลงทะเบียนไม่เยอะครับไม่กระทบครับครับครับโอเคขอบคุณนะครับ อีกสักสองคำถามนะครับคุณอดอล์ฟเขาบอกว่าผู้บริหารยิ้มแย้มแจ่มใสมากนะครับอย่างนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับโอเคอีกท่านหนึ่งคุณเอ็มคุณเอ็มบอกว่าตอนนี้คุณชูชาติกังวลอะไรมากที่สุดเพราะที่ฟังดูมันดีไปหมดเลยนะครับคุณชูชาติครับฟังดีมันมีแต่เรื่องดีอ่ะแต่ท่านนี้เขาเขาถามมุมกลับมีอะไรที่คุณชูชาติกังวลหรือเปล่าอม,มันจะพูดพูดแล้วจะดีหรือ กังวลแต่เรามีทางออกฮะเราเรามีวิธีการบริหารความเสี่ยงอะไรยังไงคืออย่างนี้อ,อย่างนี้ผมพูดไปแล้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขาจะไม่ชอบนะคือผมเนี่ยได้ใบอนุญาตที่พูดได้ธุรกิจแล้วเราพูดพูดตรงไปตรงมาอยู่แล้ว,ว,เ,วเราได้ใบอนุญาตจากแบงค์ชาติบาแบงค์ชาติก็เป็นคนคุมเราไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกทั้งอุตสาหกรรมแหละนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการกําหนดดอกเบี้ยแบงค์ชาติเป็นคนกําหนดถูกไหมฮะเรื่องค่าติดตามแบงค์ชาติเป็นคนกําหนดค่าติดตามเรื่องการช่วยเหลืออยู่ที่นโยบายของแบงค์ชาติ เพราะฉะนั้นสิ่งที่กังวลก็คืออยู่ที่นโยบายของแบงค์ชาติว่าเขาจะออกมาอะไรก็เข้าใจแบงค์ชาติก็นับนโยบายมาจากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากพัยโควิดจากน้ําท่วมช่วยเขาหน่อยนะลดดอกเบี้ยลงมาอีกหน่อยนะเเราก็ต้องลดเพราะเขเป็นนายเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่กังวลและต้องปฏิบัติตามก็คือ,เ,อเราไม่ทราบนโยบายของทางแบงค์ชาติหรือกระทรวงคลังหรือรัฐบาลจะมีอะไรบ้างเราคาดเดาไม่ได้เมื่อขอให้เราทําเราก็ทําเพราะฉะนั้นท่านนโยบายตัวนั้นกระทบเรื่องของ ดอกเบี้ยมันก็กระทบต่อรายได้กระทบต่อรายได้ก็กระทบต่อผลกําไรก็มีสิ่งเดียวแหละครับแต่ที่ผ่านมาก็ลูกมารวยกันนะแบงค์ชาติเขาก็ดีนะที่ผ่านมาเขาไม่ได้ลดลดดอกเบี้ยนะรอบที่แล้วแบงค์พาณิชย์โดนลดดอกเบี้ยลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่ทราบแต่นอนแบงค์เขาไม่ได้ลดนะเขาเข้าใจนะผมว่าผู้ใหญ่แบงค์ชาติเขามีเหตุมีผลนะเพราะเขาบอกว่าถ้าลดต่ําเกินนะเราก็ทําไม่ได้ถ้าเราไม่ทําไม่ได้เราไม่ปล่อยกู้ไม่ปล่อยกู้คนก็จะไปกู้นอกระบบพอกู้นอกระบบเสร็จมันก็ที่สุดมันก็วงวังบนเดิมกก็คืออจ่ายยเบีสูง เขาก็ไม่ด้บังคับเราว่าต้องลดดอกเบี้ยนะแต่ดูแลดูลูกค้าลูกค้าเนี่ยนะช่วยเหลือก็หน่อยนะผู้ใหญ่เขาก็ดีนะเราก็ทําตามครับแต่ไม่ว่ามีนโยบายอะไรออกมาเราเพาะที่จะปฏิบัติตามครับครับแต่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือไม่นะครับโอเคเราไม่รู้นะไม่เราไม่ทราบนะครับคุณหลายสองสามท่านนะครับบอกว่าเราต้องการผู้นําแบบนี้นะครับหมายถึงคุณชูชาตินะครับนะฮะโอเคนะฮะก็เป็นคนที่รู้จริงในมุมของพฤติกรรมเกษตรกรตืดตืดดโอเคคุณเฟรชบอกว่าแล้วถ้าสมมติมันเปลี่ยนเป็นรถ เช่นรถจักรยานยนต์ e ีีรถ EV, ยนต์พลังงานไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยมันกระทบอะไรเราไหมฮะผมเจอแล้วผมเคยผ่านมาแล้วครับเรียนเลยเรียนท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านที่กำลังะจะลงทุนหรือท่านนักวิเคราะห์ก็ตามผมผ่านมาจําได้ไหมครเมื่อก่อนมีรถสองจังหวะนะรถเมสายสองจังหวัดนะควันดำนะเห็นไหมครับควันดานะควันดานะครับต่อมารัฐบาลบอกว่ามันมันมันมวลภาวะเพราะนั้นเปลี่ยนแล้วสองจังหวะไนมะ่เอาจะให้สี่จังหวะโอ้โหผมสองจังหวะผมเป็นล้านคันแล้วตอนะนัน้นสองจังหวะทั้งนั้นเลย แล้วผมทำยังไงอ่ะมันก็หนึ่งก็มันหมดไปตามธรรมชาติลูกค้าไม่เอามาคืนแลอวครับหมดไปเขาผ่องไปครับจากในเมืองไปชนบทจากชนบทก็ไปเล็กลงไปเรื่อยๆหรือหรือนะฮะส่งไปประเทศเพื่อนบ้านครับส่งไปขายประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ยังนะการพัฒนายังต่างกับเรานะนะเราไม่ว่าใครด้อยกว่าใครนะการพัฒนายังต่างกับเรามันจะมี<จ>ะช่องม,ม,มันจะมีช่องไปเพราะฉะนั้นอีวีมาผมสนใจไหมสนใจอยากทําไหมอยากทําแล้วรถมืเอร์ไซที่ใช้ครือ ที่ใช้เครื่องยนต์เผาไหม้ทำยังไงเพื่อนบ้านยังต้องการครับไม่ต้องกังวลครับผมผ่านสองจังหวะผมจากสองจังหวะไปเป็นสี่จังหวะแล้วครับผมก็ไม่มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาครับอ่าอ่ามันก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนะครับคุณชัยวัดนะครับบอกว่าตอบได้จริงใจมากนะครับคุณกาก้าบอกชอบมากตอบเคลียร์ชัดเจนนะครับหลายท่านบอกเป็นแฟนลับเฮียชูชาตินะครับคุณตุ๊กนะครับโอเคสุดท้ายนะครับ มุมมอง NPL ปีหน้าเทียบกับปีนี้จะเป็นอย่างไรเราจะควบคุมอย่างไรนะเกณฑ์ในการสกรีนเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นไหมแล้วถ้าดอกเบีย้ยขาขึ้นกระทบเราหรือเปล่าครับอ่อทีละเรื่องนะมันมีเรื่องของ NPL กับดอกเบีย้ยนะครับกับดอกเบีย้ยครับก,เบก,ก,เบก็เอาไว่าดอกเบีย้ยก่อนดอกเบี้ยก็มีแนวโน้มตอนนี้มันก็คงนี้คงตัวนะครับกรงงก็ะคะงดอกเบีย้ย0ูนนะครับเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยขนาดนี้เราก็สามารถกู้ในต้นทุนที่มันต่ํามาเมื่อปีหน้าถ้าดอกเบีย้ยขึ้นมานะครับ ถามว่าจะกระทบเราไหมมันมี2งทางทางที่1คือเรารับภาระในส่วนที่ขึ้นมาซึ่งตรงนั้นกระทบกาไรขาดทุนนะครับกระทบกําไรแต่ที่2คือเราก็ผ่องถ่ายดอกเบี้ยน,นั้นไปให้กับลูกค้ารับไปตรงนั้นเราก็จะยังคงที่เพราะฉะนั้นขอให้เป็นให้เป็นของจริงก่อนเนาะแล้ให้ผมดูก่อนถ้ามันเล็กน้อยแล้วไม่กระทบกําไรผมก็จะรับได้ก็รับแต่ถ้ามันขึ้นเยอะนะครับแล้วเรารับไปแล้วกระทบต่อขาดทุนกระทบต่อผู้ถือหุ้นกระทบต่อราคาหุ้นผมก็ต้องผ่องถ่ายไปให,ให้กับผู้บริโภคอันนีี้เเเเป็นนนนสิ่่่่งงงงหึททรราาจะะํใขขณดกัืออ NPL ผมได้เรียนไปแล้วว่า NPL ของเรามันก็หนึ่งออก,กว่าหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองอม,มาตลอดแล้วถาม,มาว่าตอนนี้ตอนนี้เขาเขาเขายังฮอลิเดียอยู่ก็คือให้พักชำระนี่ได้ก่อน NPL ก็เลยไม่เกิดมีส่วนไหมมันก็มีส่วนถามว่าถ้าเปิดมามันจะทะลักไหมเอของ n t c ไม่ทะลักแน่นอนเพราะเราเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเ p l ในปีหน้าน่ะเราเชื่อว่าเราคุมได้ NTP l มันมาจากไหนอ่ะถามแค่น,นี้พอว่ามันมามาจากลูกค้าที่มีปัญหาปัญหาคืออะไรก็ตอนนี้ก็คือน้ําท่วม แต่น้ำท่วมต้องให้โอกาสเขาอะนะครับให้โอกาสยังไงก็ถ้าเขารีได้ก็ให้รีใหม่ก็คือนับหนึ่งใหม่อะนะครับแล้วไม่ไปตามเก็บแล้วครับก็นับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่มันก็ไม่เป็น NPL เลยรน่ครับนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้ท่วมมากมายนะครับท่วมผ่านท่วมผ่านนะครับไม่หนักเท่าปี54นะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเราคุม NPL อยู่ครับครับเอาละฮะขอบพระคุณมากเลยนะครับฝ่ายที่ท้ายถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยนะครับทั้งผู้ถือหุ้นแล้วก็ว่าที่ผู้ถือหุ้นนะครับ เชิญเลยครับคุณชูชัยครับผมครับผมต้องขอบคุณนะคุณอิทนะครับที่ได้เชิญผมมาในวันนี้แล้วขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับท่านที่สนใจนะครับแล้วท่านก็มาไลฟ์นะครับแล้วก็มาท่านก็มาติและชมนั่นก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นธรรมดาก็แต่อยากให้ท่านสบายใจว่าที่ผมจะพูดว่าเมื่อที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเขาพู้เรามันแพนิกมากเลยแล้วก็ตกมา5%ซึ่งอันที่จริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยนะครับผมบอกไปแล้วว่าตลาดก็คนละตลาดกันผมรู้จักขยานยนต์2ก็คือลูก ผลิตภัณฑ์ก็คนละผลิตภัณฑ์2ลูกค้าก็คนละกลุ่มผมกลุ่มเกษตรกรนะครับสถ้าจะแข่งกันจริงๆจำนวนสาขาผมก็เยอะกว่าผมมีข้อได้เปรียบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่น่าที่จะกระทบจากใครก็ตามที่เขามาทําธุรกิจแล้วผมก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่เราพูดเผื่อไว้เลยไม่ใช่เฉพาะแบงค์นี้หรอกครับเดี๋ยวแบงค์อื่นจยตามมาอีกพอตามมาอีกอย่าไปกังวลครับทิ้งครับขายนี่ขายหมูเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปขายครับเดี๋ยวแบงค์อื่นก็จะตามมาอีกครับยืนยันว่า มันคนละตลาดกันนะครับคนละเซกเตอร์กันครับในส่วนของเราเราจะดูแลอย่างดีครับแล้วไม่ให้กระทบต่อผลการบนิงานครับและยืนยันว่าปีนี้โต30%ปีหน้าก็30%ครับครับกล่าวคุณอีกครับอ่าให้กําลังใจนะครับคุณชูชาติแล้วก็ทีมผู้บริหารด้วยนะครับสวัสดี 1, 6 0 0ท่านนะครับณจุดที่เราไลฟ์แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับคงไม่มีเวลาไปไล่เลียงนะครับหลายท่านก็บอกว่าขายหมูตอนนี้ขายหมูไปแล้วนะครับโอเคนะฮะไปไปลองพิจารณาใหม่ได้นะครับไปลองพิ เพราะทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเสมอนะครับไปอ่านข้อมูลหรือว่าคนไหนที่ที่เข้ามาตอนหลังนะครับกดแชร์ไว้เราจะไปดูตั้แต่ตอนต้นนะครับว่าเนี่ยนี่คือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารแล้วก็อธิบายทุกอย่างทุกขั้นตอนทุกประเด็นนะครับเคลียร์มากนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณจูชาครับสนุกมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ยูทูบอย่าลืม s u b สไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับนี่คือช่องถามมีกับอีกนะครับท